สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่วิว Firebase Masterclass ตอนที่11นะครับใน2ตอนนี้ที่เราจะมาถึง11กับ12เนี่ยเราจะพูดถึง Service 1ขนึงของ e b a s e ที่ชื่อว่า e Store กันครับถ้าพูดตามความจริงก็คือตัวแรกที่เราจะมาโฟกัสกันนะครับก็คือส่วนของการเก็บข้อมูลนะฮะก็ซึ่ง e ฟ t o r e เนี่ยบอกว่าตัวเองเป็น Service NoSQL ที่สามารถเก็บข้อมูลเอาไว้ได้ตามความเห็นของผมนะผมว่ามันก็เรียก NoSQL ได้ไม่เต็มปากะทีเดียวเพราะว่ามันมีบางอย่างมา on top เอาไว้ทําให้มันมีฟีเจอร์บางอออยย่่่่่าาาาางงงทีเเหน no SQL, เนืว NoSQL บพิิมด และมีลิมิเตชันบางอย่างเพิ่มขึ้นมานิดนึงซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันผ่าน2ตอนนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นครับทุกคนเราต้องมาดูก่อนนะครับว่า Firestore คืออะไรคือก่อนหน้านี้เราเคยใช้ไฟ r e s t o r e ในการดึงข้อมูล Product มาแล้วเราสามารถดึงข้อมูล Product พวกที่เป็นข้อมูลสินค้าครับมาผ่านหน้าเว็บได้แบบนี้อันนี้ก็คือเราดึงข้อมูลผ่านไฟ r e s t o r e ซึ่งก็เป็นหน้านี้ซึ่งตอนนั้นเราก็บอกว่าโอเคเรามาลองใช้ไฟ r e s t o r e กันผ่าน Firebase Emulator ก็คือดึงข้อมูลไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเค่อยกลับมาอธิบายกันซึ่งเราจะมาอธิบายกันในเซสชันนี้ให้เคลียร์นะ ผมใช้โน้ตแคเลยก็แล้วกันเพราะว่าด็อกคิม t ก็ใช้โน้ตแคนะทุกคนซึ่งไอเดียของ File Store ครับจะเหมือนกันโน้ตแคทั่วไปเลยก็คือมันจะมีสับสองอย่างที่เราควรรู้จักกันก็คือ1 c o l l คอลเล n ชันคอลเล o ชันนะครับจะเป็นการบอกว่าเราจะเก็บข้อมูลประเภทอะไรเอาไว้มองง่ายๆเป็นเหมือนตารางหนึ่งตารางอย่างเช่นเรามีคอลเล t ชันที่ชื่อ Product ในการเก็บข้อมูลสินค้าหรืออย่างตัวอย่างภาพในที่ผมมีเนี้ยก็จะเป็นข้อมูล User ที่จะใช้เก็บข้อมูลที่เป็นตะกูล User เอาไว้แล้วหลังจากนั้นครับคีย์แต่ละคนนีย่ยกวา Docs ID <S Document ID เป็นเหมือนกับ Unique ID ของ Document หรือข้อมูลแต่ละตัวที่อยู่ใน Collection และเมื่อไรก็ตามที่เราคลิกไปในแต่ละชิ้นของตัวที่เป็น Document ครับด้านขวาสุดจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า Field ที่อยู่ใน Document นั้นๆอย่างตอนนี้เรามี Document แค่อันเดียวเนาะก็คือ Document ตัวนี้มี Field ที่ชื่อ About มี Field Image Name แล้วก็พวกนี้ครับต่างๆพร้อมกับใน Field ของ f i l e s t o r e ครับเราสามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ Sting ที่เป็นตัวอักษร Number ที่เป็นตัวเลข Boolean uh, Map ที่เป็นแบบ uh, Key Object นะครับ Array Now Timestamp Geo Point แล้วก็ ซึ่งตัวปตัวสุดท้ายเนี่ยใช้สาหรับการ r e f e r อร์เหรืออ้างอิงไปยังด o c u m e n t ตัวอื่นออกมานะครับเดี๋ยว r e f e r อร์เเนี่ยผมไว้จะพูดเสริมตอนท้ายกันแต่ว่าหลักๆก็คือ r e f e r อร์เรนซ์เนี่ยเราจะใช้เป็นลักษณะคล้ายๆล้าเคียงกับถ้าใครที่เคยใช้ SQL ออมาจะเป็นเหมือน foreign key ก็คือเป็นคีย์ที่บอกว่าข้อมูลเนี้ยอ้างอิงไปยังข้อมูลนี้ใน collection ตัวนี้ที่เป็นตัวอื่นออกมามันก็จะเป็นลักษณะาการใส่อย่างเช่นผมบอกว่าถ้าผลิสินค้านี้โดนสร้างโดยคนนี้สมมติครับสมมติก็จะเ e ฟ e ฟอร์เรนซ์ไปย ด็อกิเมนต์ดีของคนคนนั้นออกมาได้นะครับซึ่งข้อดีของการใส่ตัวนี้ก็คือไฟสโต้ครับมันจะมีคําสั่งในการ Refer e n c e ไปยังคอลเล t ชันที่เป็นคอลเลคชันของ Refer e ร์เได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมมทาการคิวรี่ใหม่แต่จริงเบื้องหลังมันคิวรี่ใหม่เหมือนกันแต่ว่าด้วยตัวคําสั่งของมันนะครับมันจะสามารถใช้ผ่านคําสั่งของ e s สโต e ได้เลยนะครับทุกคนไอเดียของไฟสโต e จะประมาณนี้นะทุกคนก็คือก็จะมีเรื่องของคอลเล t ชันเรื่องของด็อกิเมนต์เรื่องของไฟสโต้ที่สามารถเก็บไทยได้ มา f i r e b a s e จะมี Database 2ตัวก็คือ f i ล์ Store กับ Real Time Database ซึ่ง Real Time Database Datab เดี๋ยวเราจะมาพูดกันในหัวข้อประมาณหัวข้อที่14ก็คือเรื่องตะกร้าสินค้าแล้วผมจะพูดถึงความแตกต่างของ2ตัวนี้ด้วยเพราะว่าเอาจริงๆ f i ล์ Fire Store ก็ทำ Real Time ได้ครับแต่ทีนี้มันจะมีมิติอย่างหนึ่งที่ f i ล e Store กับ Real Time Database มองต่างกันซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงแต่ว่า f i ล์ Store เนี่ยให้ทุกคนมอง Setting ง่ายๆเลยนะมันคือ Database เลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่า Service หรือ Product ใครก็ตามครับที่ใช้ Firebase เป็นหลักแล้วไม่รู้จะใช้ตัวไหนเก็บข้อมูล f i ล์ Store นะครับคือสถานที่เก็บข้อมูลที่ดีที่ ในการเก็บข้อมูลแล้วนะครับผมไม่แนะนำไม่เลือกใช้เรียลไทม์ดัตช์เบสนะซึ่งเดี๋ยวผมมาเสริฟอีกทีหนึ่งในหัวข้อต่อหลังนะครับทุกคนอ่ะโอเคเรามาเริ่มเซตติ้งกันว่าเราจะมาทาอะไรกันบ้างครับวันนี้ตอนนี้เรามีหน้าเว็บอยู่2ส,ส่วนครับหน้าเว็บส่วนอ e ีคอมเมิร์กับหน้าเว็บส่วนที่เป็นแบ็กออฟฟิศที่ให้อดมินใช้ตอนนี้แอดมินอ่ะเรายังไม่ได้มีการส่วนอะไรไว้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาทํากันในวันนี้ครับก็คือเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาอินอดมินก่อนเราจะมาทาการผูกข้อมูลเ้น้องๆเข้าในระบบกันัที่วเราจะเปี่ยนโข ทั้งเซตให้เป็นโปรดักที่สามารถจัดการผ่านตัวไฟสโต e ได้เพราะตอนนี้ไฟสโตะตัวที่เราผูกไว้ในวิวไฟเบสอ่ะมันจะยังผูกแค่ตัวที่เป็นตัวดึงออกมาแต่ว่าตัวเพิ่มตัวแก้ไขอะไรพวกนี้เรายังไม่ได้ผูกเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มกันนะครับแล้วก็สุดท้ายในหัวข้อนี้ครับเราจะมาพูดถึงไฟเบสรูกันว่าถ้าสมมุติเรามีข้อมูลยูเซอร์กับโปรดักที่อยู่ฝั่งไอเมนอย่างเงี้ยเรามีสเตตัสที่มันแตกต่างกันเราสามารถเซตติ้งให้ฝั่งหน้าบ้านกับฝั่งหลังบ้านใช้สเตตัสแตกต่างกันได้ยังไง เดี๋ยวเราจะมีสิทธิ์สามเลเวลนะครับเราจะอนุญาตให้แค่คนที่เป็นแอดมินสามารถมองเห็นข้อมูลนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันผ่านไฟสโตรูลูกันนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้เราจะมีการเรื่องของการผูกข้อมูลยูเซอร์การผูกข้อมูล Product แล้วก็เรื่องของไฟสโตรูกันนะครับทุกคนอ่ะโอเ okay, ค let's go <S ผมว่าเรามาเริ่มดีจัดการยูเซอร์กันก่อนนะครับอย่างแรกสุดครับผมเคยเล่าไปตั้แต่ตอนที่ทำวิวไฟเบสมัสเตอร์คั d และแตั้งแต่ตอนที่ทำหน้าเว็บนี้ว่าผมจะไม่เพิ่มหน้า Ad เซอรมาเหตุ hey, ผลเพราะว่า User รเราผูกสิ่ง่งีเรียกว่า Firebase Authenntiification เอาไว้เพราะฉะนั้น user ้นนน User Firebase มมัจะเพิ่ขึา <authentication. S 2> เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของผมเลยมีอยู่ว่าเรามีตัวหนึ่งอยู่แล้วครับทุกคนอ่ะผมเปิดมาที่ store account นะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ store account กันเรามีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า on auth state change อยู่แล้วนะครับซึ่ง on auth state change เนี่ยมันจะเป็นการที่เช็คตอนที่เรากลับมาลอกอินใหม่ตอนที่เรียกผ่านเราเตอร์มาว่าถ้าสมมติว่า user คนนี้ log in อยู่เราจะทำการแทนใน user คนนี้ใส่ตัวแปร store ก็คือ d ี t e ด user เข้าไปแล้วก็บอกว่าอกอินแล้วเรียบร้อยผมจะใช้ปปะโยชย์จังหวะนี้ครับในการเช็คว่าข้อมูลนะมีอยู่ในไฟล์ store จริงหรือไม่ครับซึ่ แปลว่าคนนี้เราไม่ต้องทําอะไรเราสามารถดึงข้อมูลเก่าของเขามาใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าสมมติไม่มีอยู่จริงแปลว่าเราต้องสร้างยูเซอร์ให้เขาใหม่และให้เขาเป็นเมมเบอร์ใหม่ตอนที่เริ่มสร้างยูเซอร์นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นจังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่เราใช้สําหรับสร้างยูเซอร์นะครับหลายคนในสงสัยเฮ้ยไปเพิ่มจังหวะอื่นได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับจริงๆจ,จ,จะเพิ่มในจังหวะที่เป็นล็อกอินก็ได้หรือท้ายที่สุดจะเพิ่มหน้ารีจิสเตอร์เพิ่มมาก็ได้แต่ว่าที่ผมใช้คอนเซปต์ประมาณนี้เพราะว่าผมมองว่าระบบเราเป็นลนั ister, กษณะรีกาานทททท่ัํา เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้ามาที่นี่เราจะทําการสร้าง Data เข้า Collection User ทันทีนะครับแต่ว่าทุกคนอาจจะไปเริ่มจากคนที่เป็น Member ใหม่ก็แค่นั้นเองนะครับทุกคนอ่ะอย่างนั้นเลยผมว่าเรามาดูผ่านโค้ดกันดีกว่าเราจะมาเริ่มโค้ดกันเลยนะครับทุกคนสเต็ป <Step S 2> ของเราจะมี2สเต็ปกันนะครับหเดี๋ยวเราจะสร้าง User กับ2เดี๋ยวเราจะอข้อมูล User ครับที่เราเขียนผ่าน Collection User ที่เราจะไปลงใน f ฟ l e Store ตรงนี้เราจะมาดึงผ่านหน้าที่เป็นหน้ายูเซอรุกันนะครับทุกคนเลสโก้ครับท unique key ของ User เป็น k ียที่ชื่อว่า UID ครับทุกคนคือใน Fire b a ์ e a u t h e n t i c a t i o n นะครับมันจะมีสิ่งเรียกว่า u s e r UID เป็นการกำกับว่า User คนไหนมี i d e n t i t y หรือ Unique ID ตัวไหนบ้างซึ่งมันจะสามารถส่งข้อมูลออกมาได้ผ่านตัวแปรที่ชื่อ user ที่เรากำลังเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมลองคอนโซลล็อกให้ดูก่อนคอนโซลล็อก User ครับ user โอเคเอ่อผมผมรีเฟรชหนึ่งทีปุ๊บอ่ะทุกคนก็จเจอข้อมูลเนี่ยมากมายเนาะทุกคนก็จเจอ,อจสิ่งเรียกว่า UID นะครับผมลองดรเป ตัวนี้ครับในการเก็บเป็นอ d เดนต t y ี้ของยูเซอร์เป็นด็อกิเมนต์คีย์ในการเก็บข้อมูลยูเซอร์แต่ละคนเพื่อให้มันสามารถที่จะเรียกข้อมูลออกมาจากกันได้นะครับอ่ะถ้ายังงงอยู่ผมว่าเรามาดูโค้ดกันเลยดีกว่านะทุกคนอย่างแรกสุดผมจะทำการ Import 3อย่างเข้ามาครับจาก File Store ผมจะทำการ Import ของ3อย่างมาครับอย่างแรกคือ o l l e c t i o n ครับที่จะเป็นตัวบอกว่าเราจะจิ้มไปยัง Collection ไหนอันที่2ก็คือ guest d o c ครับเพื่อจะเป็นการบอกว่าเราจะทำการดึงข้อมูลจากด็อกิเมนต์ตัวไหนออกมาและสุดท้ายครับเดตด็อกครับเลยไม่ด้้ใใชช Collection Do เราอ เราใช้ดอกทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เกี่ยวข้องกับ document ตัวเดียว collection จะเป็นเหมือนกับท่าที่เราเคยใช้กันตอนปรดักต์นะทุกคนนี่ collection จะเป็นท่าประมาณนี้ก็คือเราทําการใช้คอล collection เข้ามาระบุเป็น collection แล้วก็สามารถดึงมาในคอ c o l l e ันได้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะดึงข้อมูลมาแค่ตัวเดียวก็คือเราดึง document มาแค่คนเดียวซึ่งถ้าเป็นกรณีที่ดึงตัวเดียวเราใช้คู่กับ get doc ที่ไม่เติม s นะครับทุกคนอันนี้นี่ให้ดูความแตกต่างอย่างนี้ get doc เติม s อย่างนี้ get doc ไม่เติม s และ document ก็จะเปลี่ยนมาจากตัวที่ใช้ collection นะครับแต่ฟิลจะคล ผมจะมาเพิ่มตรงตำแหน่งนี้แทนว่าสร้างตัวแปรตัวหนึ่งครับ doc r e f e r e n c ครับเท่ากับ doc ใส่ค่าทั้งหมด3ค่าครับตัวแรกคือ database ที่เป็นตัว database หลักของ Firestore ซึ่งผมจะทาการ import มาเพิ่มนะครับตอนนี้เพื่อเป็นการบอกว่าเราจะ reference ไปยัง document ของ Firestore ตัวไหนก็คือ db ที่เป็นตัวเดิมครับทุกคนเหมือนเดิมกับรอบก่อนหน้านี้ที่เราทําการ import มาใน f i r e b a s e ตอนที่ดึง product มานะครับอันที่2อง collection ที่เราจะไปแตะด้วยครับคือ collection ที่ชื่อว่า user ครับและสุดท้ายครับ id document id ที่เราจะต้องอดึงข้อมูลออกมาซึ่งอย่างที่ผมบอกนะใช้ user id เป็น document ตัวนี้ออกมานะครับหลังจากนั้นครับผมจะทาการเพิ่มซิงดันบนกับทุกคนเพื่อทําการบอกว่าเราจะทำการคอนส์ครับดอกสแนปครับผมจะทําการดึงข้อมูลมาครับผ่านคําสั่งที่ชื่อว่าเก็บดอกครับด้วยการใส่สิ่งที่เรียกว่าดอกเลฟเข้าไปเพียงเท่านี้เราก็จะได้ข้อมูลจากตรงตําแหน่งนี้มาแล้วนะครับอ่ะผมไปต่อก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมกลับมาอธิบายทีเดียวว่าไอตรงนี้มาสื่อถึงอะไรบ้างนะครับทุกคนอ่ะทีนี้ผมจะทําการเช็คง่ายๆก่อนอย่างนี้ครับว่าถ้าดอกสแนปครับ .exist 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 โอเคถ้าดอกสแนป .exist อ่ก็คือถ้าข้อมูลเีมค่่าาาแปลวร จะไม่สร้างข้อมูลใหม่เดี๋ยวเราจะมาเขียนนะครับว่าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าสมมุติยังไม่มีข้อมูลครับถ้าสมมติจะไม่มีข้อมูลยังไม่มีข้อมูลเท่ากับสร้างข้อมูลใหม่ครับซึ่งวิธีการสร้างข้อมูลใหม่ครับก็คือเราจะทาการประกอบข้อมูลมาครับทุกคนผมจะทาการประกอบข้อมูลมาทั้งหมด4ค่าครับทุกคนผมจะตั้งชื่อว่า new user ครับเท่ากับ object ครับ name ซึ่ง name ผมจะใช้ตาม name ที่มีการส่งเข้ามาผ่านตัวแปรของ Firebase Auth ครับคือตอน Firebase Auth น่ะตอนที่เราสร้างครับมันจะมีการสร้างสิ่งเรียกว่า name อยู่แล้วตั้แต่ตอนตอนแรกส สร้างไม่เสร็จมขอคอมเมนต์ไว้ก่อนอเราก็มันดันมาคิดถึงข้อมูลอ่ะโอเคนี่มันจะมีสิ่งรี้กว่า displayname อยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ Dis displayname ที่เอามาจาก f ฟ r e b a s e a u t h ทนนะครับที่ใส่มาตอนแรกเนี่ยตอนที่เรากด add user ตรงนี้ที่เราใส่มาตรง Dis displayname ตรงน,รงนี้มาใช้เลยนะครับก็คือเราทำการ Dis เพย์เ a มมาครับ user d i s p l a y name อันที่2ครับก็คือ role อย่างที่ผมบอกใครที่เข้ามาคนแรกผมให้เป็น member ทั้งหมดอันที่3 status ครับเป็น active ไว้ครับก็คือเป็น status ที่เปิดกับปิด คนและสุดท้ายก็คืออัปเดตแอทครับให้เป็นนิวเดทก็คือวันปัจจุบันที่มีการสร้างขึ้นมานะครับทุกคนอัปเดตแอทเนี่ยมันจะเป็นฟิลประเภทที่ชื่อว่า timestamp ใน firestore นะครับทุกคนทุกคนสามารถใส่นิวเดทแบบนี้ตรงๆได้ firestore จะทําการ convert ข้อมูลให้กลายเป็น date time ให้เราสามารถเอามาใช้งานได้นะครับหลังจากนั้นครับคําสั่งตรงไปตรงมาครับ aws ครับ set doc ครับทําการ reference ไปยัง document เออันเดิมครับก็คือ db user ตัวนี้แล้วก็ user d นี้ครับแล้วก็บอกว่าข้อมูลที่เราต้องการจะอัปเดตไปครับเป็น new user แค่นี้ครับทุกคนเราจะสามารถสร้าง user ออกมาได้แล้วนะครับจริงมั้เดี๋ยวเราลองมาดูกั นนรีเฟรชหนึ่งทีครับสามสองหนึ่งครับแล้วลองมาดูฟァนไฟสโต้ครับเพียงเท่านี้ไฟสโต้ก็จะมีข้อมูลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนทุกคนลองสังเกตข้อแรกครับตอนนี้เรามีสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือน ID โผล่ขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นแหละซึ่ง ID ตรงน้นี้ถ้าเราลองไปดูที่ออเท e n t i c a t นครับทุกคนจะเจอว่ามันเป็นยูเ user id ตัวเดียวกันอย่างที่ผมบอกเนอะผมจะใช้ด็อ document unique id ครับมาจากไฟสโต้ uid ตัวเดียวกันเพื่อจะได้สามารถ r e ฟ e r e n c e กลับมาหากันได้ง่ายเวลาที่เราใช้แบบนี้ครับตอนที่ไฟสโต้กลับเข้ามาปุ๊บเราจะสามารถจิ้มเองตำแหน่งนี้ไดดด้้้้เเเเลยยยววคคําาาาสสัั่่่่งทีีีชืือออ็็กกิิมมมนนนตต์รรถจ ได้เลยครับว่าดัตเตอร์เบสนี้คอลเลกชันนี้ฟิลนี้ก็คือมันจะจิ้งมันาตำแหน,น่งนี้ออกมาแล้วสามารถดึงข้อมูลออกมาได้เลยนะครับจะประหยัดกว่าการใช้คําสั่งคอลเลกชันแล้วค้นหาข้อมูลนะทุกคนลิสจะพีเพียงแค่ลิสเดียวตอนที่เราใช้วิธีการแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้คําสั่ง get dog มาครับซึ่งถ้าเราบอกว่าไม่มีเราก็จะเป็น set d o c user เป็นคนใหม่แต่ถ้าสมมุติมีแล้วผมจะให้ข้อมูลที่เป็น d o c snap ตัวนี้นครับใส่ตัวแปรใหม่เข้าไปที่ชื่อว่า profile ครับก็คือผมสร้างตัวแปรใหม่ที่ชื่อ profile เข้้าามาตนี แล้วหลังจากนั้น d i s p r o f i l e ครับเท่ากับเอ่อ d o c s n a p d a t a เข้ามา .data ก็คือการ convert ข้อมูลจากที่แต่เดิมครับมันเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า snapshot ตัวแปรที่ชื่อว่า snapshot ก็คือมันจะเป็นตัวจัดการข้อมูลของตัว file store ครับซึ่ง file store มันก็จะทําการเอ่อ uh, handle เอาไว้ว่าถ้าสมมุติว่าต้องการ data ก็ใช้ .data ถ้าต้อกา id ก็ใช้ .id ออกมานะครับทุกคนทีนี้อ่ะถ้าเป็น l s case ครับอาจจะ set d อกเสร็จครับให้ d i s p r o f i l e ครับเท่ากับ new user เข้าไปเลยอีกแบบนี้นะครับทุกคนหลังจากนั้นสุดท้ายครับผมจะทําการปรับอย่างนี้นะครับตอนนี้ e set min เนะเรามีการ fix code เอาไว้ซึ่งเป็นของ workaround ทีนี้ ก็จะทําการปรับใหม่แล้วว่าถ้าสมมุติตอนนี้ทั้ง2เคสเนะมันจะมาพรา้อมกับโปรไฟล์เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่า dis ครับ dis.profile.lo ครับซึ่ง lo เนี่ยก็คือเราเก็บไว้ได้แต่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นเอ่อเท่ากับ admin ครับถึงจะค่อยยัง is admin เป็น true ครับทุกคนผมจะลอง console log โปรไฟล์ออก profile มาก่อนนะ dis profile dis.profile แบบนี้ออกมาแล้วผมลองรีเฟรช1ทีครับทุกคนก็จะสังเกตเห็น,ว,นว่านี่คือตัวแปรโปรไฟล์นะทุกคนเนี่ยผมก็จะได้ lo ที่เป็น member ออกมาเพราะว่าตัวแปรโปรไฟล์ตอนนี้เราเก็บข้อมูลตามที่เราดึงข้อมูลมาได้จากไอ้ตัว doc snap ตัวนี้แต่ถ้าสมมุติผมลองเปลี่ยน lo ครับผมลอง โลจากไฟสโตร์นะเป็นแอดมินแล้วผลการรีเฟรชครับโลก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นแอดมินได้แล้วนะครับทุกคนอันเนี้ยสำหรับผมนี่คือคอนเซปต์ของการส้างแอดมินคนแรกของระบบเรานะครับคือแอดมินคนอื่นนะเราจะสามารถปรับผ่านตัวที่เป็นหน้าเว็บได้แหละแต่แอดมินคนแรกต้องมีการเซตติ้งขึ้นมานะครับซึ่งอันเนี้ยเคสของผมก็คือผมก็สร้างยูเซอร์ตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งยูเซอร์ตัวนั้นอนะ่ะผมก็ทําการปรับแอดมินผ่านตัวที่เป็นไฟสโตร์ก็คือเป็นระบบหลังบ้านหลังสุดของเราเพื่อให้มันมีแอดมินตัวแรกข้มมาาาาาะรรรบบทเเีถเเสาาถส,าาถาาสู่่ ไม่ชัวร์นะครับทุกคน, sure, น,ครกคนเราลองปรับโลเป็น member ครับลองปรับโลเป็น member ดูแล้วเราลอง r e f ฟ e ชเว็บครับจะโดนเตะออกกันไหมเพราะว่าตอนนี้เราไม่ใช่ admin แล้วตัวแปรที่อยู่ด้านล่างก็เป็นโลเม member แทนแล้วแต่ถ้าสมมุติเราเป admin ไปอด m i n เมื่อไหร่แล้วเราลองปรับกลับมาที่ dashboard ครับก็จะสามารถเปิดได้นะครับทุกคนโอเคส่วนแรกเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาจากการส่วนที่เป็นนะหน้าจอ user อร์ต่อ user เราจะมีสองคอนเซ็ปต์ครับทุกคนหนึ่งเราจะดึง user แสดงทั้งหมดออกมากับสองเราทํทำการ edit user ได้นะครับเราจะสามารถแก้ไขสองอย่างได้ก็คือเราสามารถแก้ไขชื่อกับเก็บได้ s t a ยวมเ มีหัวข้อที่ผมได้เล่นเกี่ยวกับสเตตัสอีกทีหนึ่งแต่แต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้แก้ได้แค่2อย่างก่อนเพราะฉะนั้นในคอนเซ็ปต์ของหน้ายูเซอร์จะมีแค่2อย่างนะก็คือแก้ชื่อได้แก้โหลดได้นะครับเราจะทําอะไรกันก่อนดีครับทุกคนอย่างแรกสุดผมคิดว่าผมแก้ store ก่อนง่ายที่สุดครับทุกคนตอนนี้ store ของเราอะครับถ้าสมมติเราลองมาดูที่ store admin นะครับตัวนี้ผมขออนุญาตเปิดมาที่ store ของยูเซอร์บ้างคือตอนนี้มันยังไม่ได้มีการดึงไฟล์ store ไม่ได้มีการทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำนะครับก็ค user เข้ามานะครับถ้าจะคล้ายๆกับ product อันที่2ก็คือเดี๋ยวผมจะทําการอัปเดตก c c o u n t user เข้าไปแล้วก็อัปเดต user ให้มันเป็นของ f i r e s t o ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจูนกับฝั่งที่เป็นหน้าเว็บทีเดียวนะครับทุกคนท้ายสุดผมจะรีมูฟ user ซึ่งเราไม่ได้ใช้ทําอะไรเลยฮนะทุกคนออกไปนะอ่ะ let's go ครับทุกคน let's go อย่างล่าสุดครับผมจะทําการลบ remove user ก่อนผมจะทําการสร้างเวอร์ชั่นที่ชื่อโ load user ขึ้นมาครับเปิดปิดแล้วก็เป็น async มั้ครับจริงๆทั้งหมดก็น่าจะเป็น async หมดแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเรียก firestore กัน async 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 ครับฉะนั้นครับ import ครับ import from Add @firebase import DB เข้ามาครับทุกคนแล้วก็ import ครับเล่นอะไรบ้างครับรอบนี้ collection ครับต้องเล่นเกี่ยวกับ collection แน่แน่อันที่2ครับเล่นเกี่ยวกับ doc เช่นเดียวกันเพราะเดี๋ยวเราจะดึงข้อมูล user หลายคนออกมาผ่านวิธีเดียวกันกับตอนที่เราทำเช็คอินเลยนะครับอันที่3ครับก็คือ get doc get ข้อมูลทั้งหมดออกมาอันที่4คือ get doc get ข้อมูล document ตัวเดียวอันที่5คือ set doc ทำการอัปเดตข้อมูลกลับไปนะครับจากไหนครับจาก Firebase slash f i l e s t o r e ครับตัวนี้นะครับเออจริงๆอะตอนเซสชั่นแรกครับมีโอกาสได้รีเช็คเนอะผมมันมีการพูดถึง Firebase Lite นะ เดี๋ยวไฟเบสไลท์ผมจะมาย้ําตอนสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นดีพอยต์ทีเดียวว่าเคสไหนควรใช้หรือไม่ควรใช้ไฟเบสไลท์บ้างคือไฟเบสไลท์ครับส่วนนี้มันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีขนาดเล็กกว่าถ้าเทียบกับไฟเบสไฟสโต e แต่ว่าฟีเจอร์ที่มันหายไปมันจะมีฟีเจอร์หลักใหญ่ที่หายไปเลยครับคือเรื่องของออฟไลน์ line, นะครับกับหลายๆตัวที่อาจจะมีฟีเจอร์หายไปซึ่งเดี๋ยวผมมาพูดกันว่ามันจะมีตัวไหนที่มันมีอยู่และมีตัวไหนที่มันหายไปแล้วเราควรพิจารณาใช้เคสประมาณไหนบ้างนะครับท ใส่ไล์นะครับและถ้าเจอด็ d o c เมนต์ไหนที่ใส่ไลท์ผมก็แนะนำให้อ,ออกก่อนถ้าเกิดยังไม่เคยใช้ Firestore มาก่อนนะครับทุกคนอ่ะโอเคผุดปร้ำบัมเบิลสมควรและอย่างแรกสุดครับเคลียร์สับเลียคลีอร์อันที่2ครับเก็บ document ครับผมพูดเสมอคอนเซปต์ของ Firestore อ่ะมันจะมีอยู่ทั้งหมด2คอนเซปต์หนึ่งคือจิ้มไปที่ไหนกับ2ก็คือคำสั่งที่ใช้จิ้มอย่างแรกสุดเราต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าจิ้มไปที่ไหนซึ่งปกติเราจะชอบใช้คำว่ายูเซอร์คอลัมน์นะครับว่าจิ้มไปยังคอลัมน์ไหนอย่างเคสเนี้ยเราจะทำการโหลดยูเซอร์ทั้งหมดไว้น่นาจะใช้ collection คอลเลกชันครับคอ collection database ตัวไหนยู แล้วหลังจากนั้นคีย์ไม่ต้องใส่ว่าเราทาการดึงทั้งหมดกันทุกคนหลังจากนั้นครับจากคอลเลคชันที่เราทําการจิ้มครับมาทาการดึงผ่านคําสั่งที่ชื่อว่า get docs แล้วมันจะกลายเป็น snapshot ขึ้นมาครับ user snapshot เท่ากับ await ครับ await get docs แล้วทําการใส่ user column เข้าไปครับแบบนี้หลังจากนั้นเราจะได้ข้อมูลพวกนี้ออกมาปุ๊บข้อมูลพวกนี้ที่เราออกมาครับมันจะผ่านตัวแปรที่ชื่อว่า docs ตัวนี้ออกมาซึ่งตัวแปร docs ตัวนี้ครับมันจะเป็นเหมือนกับ array ที่ f i l e s t o r e ครับทำการเตรียมผา snapshot เอาไว้เพื่อเราสามารถทําการวนลูปข้อมูลออกมาใช้งานได้นะครับ docs ต จริงๆที่เรามีเลยไม่เชื่อใช่ไหมคอนโซลหลอกออกมาให้ดูกันก่อนครับทุกคน่ะคอนโซลหลอกอมาให้ดูกันก่อนเราจะอ่ะด็อกตัวนี้ออกมาก่อนนะครับไปที่ฝั่งของ user list v i e w บ้างครับตัวนี้ user review admin นะครับตัวนี้หลังจากนั้นครับทำการ import file store ขึ้นมาซึ่งก็ทำการ import มาอยู่แล้วนะครับตัวนี้ admin user store เอ่อหลังจากนั้นผมเอาของที่ไม่เกี่ยวข้องมาก่อนอดีมนบายสีเทาไม่ได้ใช้นะครับทุกคนผมต้องการ import ตัวหนึ่งเข้ามาครับก็คือ import on mountet from view แล้วหลังจากนั้นครับผมใช้คำสั่งที่ชื่อเอ่อ on m o u n t e d ครับใน on m o u n t e d ครับสิ่่่าือชว อวิทย์ครับอาซิงครับ,รบแบบนี้ครับทุกคนลองรีเฟรชที่หน้าเว็บหนึ่งทีก่อนครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวผมบอก ัวคอนโซลล็อกออกอื่นออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงหัวคอนโซลล็อกตรงนี้ออกเลยไม่น่าได้ทําอะไรแล้วแล้วก็คอนโซลล็อกยูเซอร์ออกด้วยโอเครีเฟซตอนนี้จะเหลือเป็นแค่เดียวแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าด็อกคิวเมนต์เอ่อคิวรีสแนปช็อตตัวนี้แล้วแต่ละตัวที่มันพยายามจะวนลูปไปครับมันจะเป็น Data ของแต่ละตัวออกมามันก็จะมีตั้งแต่ ID ตั้งแต่ตัวนี้เป็นเรฟเลนซ์หรือก็คือข้อมูลออกมาได้นะครับทุกคนอ่ะแต่ทีนี้เพื่อให้ง่ายกับทุกคนโดยปกติเราใช้คําสั่งนี้ในการ Convert Data กันครับก็คือคําสั่งที่ชื่อว่า d o map ครับแล้วหลังจากนั้นครับเราจะทาการสร้างต่อแปหนึ่งมารับครับชื่อว่า user list ซึ่งเป็น user list ก็คืออะไรจริงๆนะครั ที่เราจะเามาใช้หลังจากนั้นในดอทแมพครับดอ็อกิเมนต์แต่ละตัวครับตอนที่เราทาการวนลูปไปครับผมทาการปกาเปิดปิดครับรีเทิร์นในสแนปช็อตแต่ละตัวอย่างที่เราเคยดูเมื่อกี้มันจะมีฟังก์ชันตัวหนึง่งที่ทําการคอนเว r ร์ตข้อมูลออกมาเป็น Data Object ออกมาได้มันชื่อว่า Docs.data นะครับคือไฟ o r e อ่ะมันเก็บข้อมูลในแพทเทิร์นของมันเองส่วน ..da t a มันก็คือการคอนเวิร์ตแพทเทิร์นของมันเองครับมาสู่แพทเทิร์นที่เป็น Object ที่เราสามารถใช้งานผ่าน JavaScript ได้แและและตต่่ัวที map ออกมา ก็จะทำการรีเทิร์มาเป็น user list ซึ่ง user list ก็จะเป็น user list จริงๆที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้นะครับทุกคนเราลองดูผ่านตัวนี้ทีหนึ่งก็จะกลายเป็น array list ที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้แบบนี้นะครับทุกคนอันนี้ผมเรียกว่าเป็นท่ามาตรฐานในการ c o n ิร์ตข้อมูลจาก snapshot f i l e s t o r e มาสู่ array ของ JavaScript ก็จะเป็นท่าประมาณนี้ทั้งหมดไม่ว่าเดี๋ยวอนาคตมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น Query เป็น Ware อะไรประมาณนี้ท่าในการแปล c o n ิร r ตก็จะเป็นท่าประมาณนี้หมดนะครับทุกคนแต่ทีนี้มันจะมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนาสังเกตเห็นเนาะก็คือสิ่งที่เรียกว่า update add Format Timestamp ครับทุกคนซึ่งใน Format Timestamp เนี่ยพอมันดึงออกมามันกลายเป็น Object Timestamp ที่มันเป็นระดับเซกันกับนาโนเซกันแต่ว่าหน้าเว็บจริงๆเราแสดงเป็นอัปเดต a อดที่เป็น Date Time ตัว File Store ครับเดี๋ยวผมจะให้ท่าที่ Convert ง่ายๆก่อนก็คือมันจะมีคำสั่งที่ชื่อว่า .to Date ครับทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือผมจะทําการรับตัวแปร User ครับมาใส่ตัวนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า Converted Converted User ตัวนี้เอามาใส่จาก d o ก Data นะครับแล้วหลังจากนั้นตัว f i ลด์ที่ชื่อว่า Update Add ครับตัวนี้เราจะให้มีค่าเท่ากับ Converted Update Add ก็คือ Doc Data ของตัวมันเองครับ ค,คำสั่ง t o d a e จะเป็นคำสั่ง convert ของ file store ที่ทำการ convert time stamp มาเป็น date time ของ JavaScript ครับเราลองดูผลลัพธ์กันครับผม return converted ตัวนี้ออกไปนะครับทุกคนแล้วลอง refresh ดูอีกทีก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าเป็น date time ออกมาแล้วนะครับทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็น structure ของ date time นะครับ get day get full day get year ซึ่งอันนี้นทุกคนสามารถไป,ไปจัดการ format ตามที่เคยจัดการใน date time ของ JavaScript ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพื้นฐานเบื้องต้นถ้าไ่ทาอะไรเลยมันจะเป็น date time ย,ยาวๆหนึ่งอันซึ่งเดี๋ยวผมมาให้ดูนะว่ามันจะเป็นหน้าตาประมาณไหนซึ่งเราก็จะทำ เราก็ยังไม่มีไอเดียว่าจะคอนเวิร์ตเป็นฟอร์แมตไหนดีนะครับทุกคนและสุดท้ายครับผมจะทําการเก็บสิ่งที่เรียกว่า id เข้าไปด้วยเพื่อให้ใหการจัดการยูเซอร์ง่ายครับเราจะไม่ได้เล่นกับอินเด็กซ์แบบเดิมแล้วนะครับเพราะว่าอนาคตข้อมูลอาจจะมีเยอะมากเราจะมีเป็นแสนเป็นล้านเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราดึงข้อมูลไปแสนเป็นล้านามาแล้วเราค่อยลูบหาข้อมูลจากแสนล้าน,นนั้นแบบเดียวกับที่เราทําก่อนหน้านี้มันจะส่งผลทําให้การรนะีดมันเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำครับก็คือเราจะส่งสิ่งได้เรียกว่า id user id ามาผ่านเลนี้แล,ล้ว ข้อมูลแทนแบบนี้นะครับทุกคนผมจะทาการเพิ่อมอีกฟิลด์หนึ่งเข้าไปใน Con v e r t user ครับชื่อว่า UID ครับเท่ากับ d o ID ตัวนี้นะครับทุกคนนี่ที่ผมจะทาการดึงมาซึ่ง Document ก็ได้เตรียมคาสั่งในการดึง i อเดียไว้แล้วชื่อ d o d ID ครับเพราะฉะนั้นเราลองมารีเฟรชอีกหนึ่งทีครับทุกคนทุกคนก็จะเจอว่ามันก็จะมีฟิลด์ที่ชื่อ Name r o l Status UID เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่ง UID ก็คือฟิลด์ที่ทําการ reference กลับมายัางตัวนี้นะครับทุกคนโอเคแล้วนะนะผมว่าทุกคนน่าจะมองเห็นภาพอยู่ เท่ากับ user list แบบนี้สามสมึงแล้วปุมมือดังๆครับอ๋อโอเคต้องรีเฟรชใหม่สเตตเป็นค้างอ่ะโอเคแต่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนเนมหายเนมหายไปไหนผมว่าฟิลเนมผมน่าจะตั้งชื่อเอ่อเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แน่เลยอ๋อผมใช้เป็นคำว่า full name โอเคอ่ะในเน็ตอ่ะอ่ผมตามรอยผมตามรอยตัวนี้ก็ได้เพราะตอนแรกอ่ะตัวตัวเทสที่ผมทํามาผมใช้ชื่อเนมเนอะอ่ะผมตามรอยไป full name ใหม่แล้วหลังจากนั้นครับนี่ผมอันนี้ผมแก้สุดๆเลยนะผมทําการลบข้อมูลนี้ทิ้งก่อนอ่ะลบการเชื่อมทิ้งเลยแล้วหลัง ไปให้คอลเลกชันโดส่าขึ้นมาใหม่ครับแบบนี้ก็จะกลายเป็นฟูลเนมออกมาได้แล้วนะครับเปลี่ยนจากโลเป็นแอดมินครับแบบนี้เรากลับไปยังหน้าเดิมครับทุกคนแอดมินยูเซอร์ครับเท่านี้เราก็จะแก้สถานการณ์นี้ได้แล้วนะทุกคนคือตัวเทสสองข้อดันตั้งชื่อเนมแต่ว่าตัวตัวที่ผมมาเล่นในไฟเบทเอ่อวิวไฟเบทมาสเตอร์คันเนี่ยมันดันเป็นฟูลเนมมันก็เลยกลายเป็นว่ามันแสดงเนมตอนแรกออกมาไม่ได้นะครับทุกคนอ่ะแต่ยังไงก็ตามครับเราได้เนมเราได้โลเราได้สเตตัสออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือโอเคแล้วนะครับสเต็ปต่่่อออมมมาาาาคคครรรัับบผจะทํกกกกแ้นเเดีี๋ยยยวลลล์ เดี๋ยวเอาอิดิทให,ให้เรียบร้อยก่อนตอนที่เราส่งอิดิทครับแต่เดิมอะตอนที่เราส่งอิดิทไปอะเราจะส่งสงเกตเห็นสายร่างนะทุกคนนี่สายล่างเราจะส่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าอินเด็กซ์ของตำแหน่งนั้นไปแต่ว่าของจริงอะอย่างที่ผมบอกเนื้อพอข้อมูลมันเยอะเราจะต้องเลือกโหลดข้อมูลเฉพาะอันเราจะเปลี่ยนจาก ID เป็น UID แทนครับทุกคนโดยการที่กลับมาที่ router link นะครับทุกคนจากตรงนี้แต่เดิมที่เราใส่เป็นอินเด็กซ์ตรงนี้นะครับเลิกครับเลิกเราเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เรียกว่า user .uid แทนครับแบบนี้เช็คสเตตัสเดี๋ยวเราคาไว,ไว้ก่อน สเต็ปต่อไปครับผมไปแก้ที่ user store ครับทุกคน user store เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการแก้2อย่างครับคือ get user เราจะเปลี่ยนมาดึงข้อมูลจริงๆจาก f ฟล e store กับ update user เราจะ u p d a t ป u p d จริงๆที่ f ฟล e store กัน get user ครับเดี๋ยวเราเอาท่ามาตรฐานเลยนะทุกคนจากที่เราทำมาก่อนนี้ผมขอใช้ทแครบ้างทายแคร error console the rock error error ครับออกมานีทายแครปกตินะเหมือนเดิมครับอย่างแรกสุดจิ้มไปยังที่ไหนครับ c o n s ครับปกติถ้าเกิดเป็นกรณีที่เป็นอันเดียวปกติอันนี้ผมจะใช้คำว่า collection แต่ถ้าเป็นอันเดียวผมอาจจะชอบใช้ชื่อว่า reference ผมก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่า user ก็คือ user reference ไปยังดอกครับท่าเดิมเลยนะเมื่อกี้ db collection อะไรครับ user และสุดท้ายครับรับมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า uid ผมจะเปลี่ยน get user จากแต่เดิมรับ index มาเป็น uid แทนแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็น uid แทนได้ reference มายังไงต่อครับ get ข้อมูลครับ const ครับ user snapshot เท่ากับ await ครับ document มีตัวเดียวหรือ2ตัวรับนที่สิตมีตัวเดียวหรือหลายตัวรับนิสิตตัวเดียวครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ตัวเดียวเข้าไปครับเป็น get doc ที่ไม่เติม s นะครับทุกคนแล้วหลังจากนั้นครับทำการ return ครับ user snapshot d a ออกไปเลยบบบแนี้จ สำหรับการเก็ตจิ้มเมียงตัวนั้นดึงข้อมูลและ ทำการเอา snap สด t นั้น .data ออกไปนะครับทุกคนสเกตความแตกต่างหนึ่งอย่างนั้นทุกคนถ้าเป็นเคสที่เราดึงเป็น l l e c t ช o n เราต้องทำการวนลูเพื่อเอา .data ออกมาแต่ถ้าเป็นเคสที่เป็นตัวเดียวจะสามารถ .data ได้เลยเพราะว่าตอนที่เราใช้คำสั่งที่เป็น get .doc ครับมันจะมีค่าเทียบเท่ากับออบเจกต์ตัวนี้หนึ่งตัวที่อยู่ใน array ที่เรากำลังวนลูไปอยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้คำสั่ง get .doc และ .data อออกมาได้เลยนะคบอ่ะสุดท้ายแล้วเรามาที่ update user บ้าง update user เนี่ยผมขอแปลงสองอย่างให้มันเข้าใจง่ายๆก่อนนะทุกคนอย เดี๋ยวงงเดี๋ยวงงอ่ะผมจะเปลี่ยน index ทําเป็น user id ครับอ่ะเป็น uid แล้วกันนะไหนๆก็ใช้ uid มาด้านบนแล้วหลังจากนั้นผมจะขออนุญ,ญาตปิด object ทั้งก้อนนี้ครับเป็น object ก้อนใหม่ที่ชื่อว่า const updated user ครับเท่ากับ object ที่เราต้องการอัปเดตเข้าไปครับเราจะเอา user data ครับมาฟ i l ใส่แต่ละ key ที่อยู่ในอัปเดต user ครับเหตุผลที่ผมแนะนําไม่ทําอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่เรายิงเข้าไปในข้อมูลจริงครับเราควรจะต้อง expect ด้วยว่าเราอ่ะอยากได้ข้อมูลเราอยากได้ข้อมูลอะไรไปอัปเดตครับือจริงๆเราจะใช้ข้อมูล user data ส่งไปอัปเดตลงได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่า user data มีข้อมูลที่เรา ที่ expected เอาไว้อาจจะมีฟิลอื่นที่เราเผลอใช้ v i model มาเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะงงแล้วว่าจริงๆอะ data ก้อนนั้นนะหน้าตาเป็นประมาณไหนซึ่งผมจะแนะนําว่าด้วยความที่ file store ครับมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่า schema ในการ DeFi ซึ่งจริงๆมันมันก็มีวิธีอยู่แหละมันก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งในการจัดก,การซึ่งเดี๋ยวผมมาแนะนําในช่วงอาจจะเป็นช่วงท้ายๆของ v i e base master c a s s นะครับแต่ปกติถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่อยากจัดการกับ schema มากนะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็หลายคนก็มองเป็นข้อดีของ file store ด้วยนะก็ผมก็แนะนําว่าใช้เป็น object ในการมากําหนดเพดานของฟิล์ที่เราอยากได้นะครับทุกคนอ่ะยังเคส ผมก็จะบอกเลยว่าผมจะเอาฟิลด์เนม user data dot name ผมจะอ,อ,อีกแค่ฟิลด์นี้ก็คือ status user dot st status ผมเอา low user dot low และสุดท้าย update date add ครับ update date add, add ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอัปเดตเราใช้คําสั่ง new date ในการอัปเดตฟิลด์ไปนะครับทุกคนจริงๆอ่ะตันดั่งจริงอ่ะเราควรมี2 f i ฟิลด์คือ create add กับ update add เกียร add อ่ะก็คือตอนที่สร้างขึ้นมาสร้างวันที่นั้นออกมาส่วน update add อ่ะก็คืออัปเดตวันที่เรื่อยๆตอนที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแต่ว่าผมก็ขี้เกียจเพิ่มเข้าไปครับเพราะว่าเราไม่ได้มีเคสอะไรทีี่่่ใใชช้้้ date เเลลยยยผมกกก็็ออดวววแแันตาขงงจริ แนะนำว่าแยกฟิลก็ดีนะเพราะของจริงผมก็แยกฟิลนะทุกคนเหมือนเดิมครับคำคอนเซ็ปต์ของการใช้ไฟล์สโต้ครับเราต้องระบุเลเยอร์เรนส์ก่อนนะคอนสครับดอกเลฟครับไปยังตัวที่ชื่อว่าดอกครับเอ่อดีบีครับเราไปยังด็อกเมนต์ยูเซอร์ครับและไปยังยูไอดีครับหลังจากนั้นใช้คําสั่งที่ชื่อว่าเอาเวทครับเซตดอกเซตดอกไปยังด็อกเมนต์ตัวไหนครับดอกเลฟตัวนี้ครับตัวนี้ข้อมูลที่เราต้องการอัปเดตเป็นอะไรครับอัปเดตยูเซอร์ครับจบครับการอัปเดตข้อมูลมีเพียงเท่านี้ทรายแคชครับทรายแค เริ่มแล้วนะครับเลยทำการเริ่มนโยบายของเราอย่างแรกสุดก็คือเดี๋ยวเราไปที่หน้าอีดิทกันก่อนนะทุกคนตอนนี้เราจัดการสโตเสร็จเรียบร้อยแล้วอีดิทครับปุ๊บครับทุกคนก็จะเจอว่านี่คือไรทำไมมันค้างอย่างนี้นะทุกคนจะอินด x o ซ์ออฟอินฟังชันอะไรก็ตามแต่ะเราไปจัดการที่ฝั่งของยูเซอร์ก่อนมาที่หน้าอัปเดตยูเซอร์ครับอย่างแรกสุดครับเหตุผลที่มันพังเพราะว่าตอนแรกเก u s ยูเซอร์เราใช้เป็นการดึงข้อมูลจาก array เราก็เลยไม่จำเป็นต้องมีการรอข้อมูลและตัวแปรที่ได้ออกมามันก็ไม่ใช่ promise แบบเคสนน้ะะครัเพาาะาะ่่ผมแนนมแวกกิ็ือง ฟังก์ชัน get user ที่เราใช้มันยังเป็น get user เดิมเลยนะที่เราเคยใช้ก่อนหน้านี้ก็คือ get user นี้เพราะฉะนั้น get user ตัวเดิมมันสามารถใช้งานได้นะครับอย่างแรกอย่างที่2ครับ user index เราไม่ใช่อ e ินและเราไม่ใช่เป็น array ที่กาลังพยายาม convert ตามตัวเลขลบทิ้งครับเราเป็น user index ที่เราใช้เพียงแค่ขียตัวนี้ในการส่งข้อมูลเข้าไปเท่านั้นนะครับและสุดท้ายครับเพ <A> ิ่ม async await ครับ await ครับแล้วทําการ refresh อีกหนึ่งทีครับอ๋อผมลบผมลบทั้งหมดไปไม่ได้ลืมลืมลืมมันต้อง user dot value เราดอ o พารามิเตอร์ไปเหมือนเดิมทุกคนผมลื ออกมาอ่ะโอเคได้ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ทุกคนอันนี้คือผมแปลงจากแต่เดิมที่ store เราอ่ะจัดก,การเป็นฝั่งของตัวเครื่องผมเปลี่ยนมาเป็นไฟ store แทนก็คือผมเปลี่ยนแค่ฝั่งพีเนียเนะี่ยเห็นไหมอย่างที่ทุกคนเห็นกน็คือผมเปลี่ยนฝั่งพีเนียเกือบหมดแล้วฝั่งเนี้ยผมก็แค่เปลี่ยนจากแต่เดิมที่ผมมีการม็อกเอาไว้อ่ะเป็นลักษณะของซิงเอเวสเป็นตัวแปลออกมาให้ถูกก็สามารถทีดึงข้อมูลออกมาได้นะครับทุกคน expect ไหมว่าอัปเดตได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแก้อะไรคำตอบก็คือไม่ได้ครับเพราะว่าคําสั่งอัปเดตก็เหมือนกันเราไม่่่่ไได้้้้้มมมีีกกกกกาาาาาาารร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 รใใใชชนนนนนะะะะคคคคคัััััับบบเเพฉแแตตตหหลลสว เลยครับทุกคนลองดูไหมลองดูครับสมมุติผมลองเปลี่ยนเป็นแอดมิน2ครับแล้วกดอัปเดตครับอ่าก็จะเจอว่ามันยังไม่สามารถอัปเดตได้นะครับทุกคนเหตุผลเพราะว่าอะไรครับเหตุผลเพราะว่าผมใส่ชื่อฟิลผิดอีกแล้วครับทุกคน,นจริงๆไม่ต้องไปฟูลเนมจริงๆมันเป็นฟูลเนมฟูลเนมทุกคนฟูลเนมผมพยายามบอกตัวเองฟูลเนมฟูเนมฟูเนมยูโน่ฟูลเนม อ่ะอีกทีนึ่งครับสองโอเคได้แล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนประมาณนี้เห็นไหมเราแก้ฝั่งไฟสโตแล้วเราก็มาแก้อะไรนิดหน่อยเราได้ทั้งดึงข้อมูลแก้ไขข้อมูลออกมาได้นะครับโอเคสําหรับ Disable ผมจะให้คอนเซปต์ง่ายย่างนี้ก่อนนะ Disable ด้วยความที่มันอยู่หน้าเดียวกันกับ List เพราะฉะนั้นผมจะยังดึงตาม Index เหมือนเดิมนั่นเป็นเหตุผลที่ผม่ไม่เปลี่ยนโค้ดของตัวที่เป็นเชนดิสเซเบิลนะทุกคนก็คือตัวเชนสเตตัสเนี่ยมันจะมีการใช้ i n d เ x นะ็กเนอะแล้วมันก็จะมีการเรียกง อและนี่ก็คือเคสของการแก้ disable ครับลองกดดูครับจะสามารถเปลี่ยนไปมาได้แหละ r e f ฟ e s h หนึ่งทีแต่ปรากฏว่าพังที่อะไรคูอ f u name เหรออ๋อเพราะว่าคําสั่งเปลี่ยนไปเล็กน้อยครับอัปเดต user แต่เดิมมาผมแค่ส่ง user ไปพร้อมกับ index แต่ว่าอัปเดต user อันเนี้ยผมจะต้องเปลี่ยนเป็นส่งสิ่งที่เรียกว่า uid ไปครับทุกคนก็คือ selected user ครับ .uid แล้วก็ค่อยส่ง selected user ที่เราพึ่งอัปเดตไปนะครับทุกคนรี f ฟ e s h หนึ่งทีครับปึ๊บครับรี f ฟ e s ครับ status สามารถเปลี่ยนได้แล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนนะผมเปลี่ยนเป็น active ทุกคนลอง กด active เปลี่ยนเป็น active ออกมาได้นะครับทุกคนโอเค user เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันไวๆในฝั่งของ you, อ่า product กันบ้างนะครับผมจะทำการเชื่อม product อีกส่วนหนึ่งแล้วเราจะ pause ก่อนเราจะยังไม่เชื่อมส่วนที่เป็น order นะครับเนื่องจาก concept place order มันจะเป็น concept ที่เราเล่นกับขาว Function ซึ่งเป็นบทหลังๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปทำกันที่นั่นทีเดียวนะครับใน c o n นต product เหมือนกันเลยครับทุกคน ตอนนี้เรามีการดึง list p r o d u c t ออกมาได้แล้วเราไปที่ store product นะทุกคนไปที่ store product ตอนนี้เรามีคำสั่งในการโหลด product ออกมาได้แล้วแต่โหลด product อย่างที่ทุกคนเห็นมันยังเป็น local storage อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำครับเราจะลือ้อทั้งหมดครับโหลด product เราจะเปลี่ยนใช้ file store get product add product update product แต่อันนี้จะมี case ที่มีชื่อว่า remove product ด้วยซึ่ง remove ก็ไม่ได้แตกต,ต่างอะไรไปกับการใช้ concept อื่นมากก็คือระบุ ตำแหน่งที่จะลบและทําการลบด้วยคําสั่งที่ชื่อว่า delete doc นะครับทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นเคสต่อไปที่เราจะทกันครับเราจะทำคอนเซปต์ที่ชื่อว่า CRUD ซึ่งเป็นคอนเซปต์หลักของอมาตรฐานของพวกที่เป็นระบบ back office ่แล้วก็คือสร้างข้อมูลได้ดึงข้อมูลได้แก้ไขข้อมูลได้และลบข้อมูลได้ไดผ่านไฟ Store กันทั้งสตัวนะครับอย่างแรกสุดผมจะทําการปรับผ,ผ่านตัวที่เป็น Store ของ product ก,ก่อนเพราะว่าตัวอื่นตอนที่เรามีการเลยกใช้งานมันจะได้สามารถใช้งานออกมาได้เลยนะครับทุกคนอ่ะ เริ่มครับทุกคนเริ่มเข้าเซตเหมือนเดิมครับอย่างแรก import ตัวที่เป็นเอ่อ firestore เข้ามาครับ firebase ครับหลังจากนั้นครับ import คําสั่งเข้ามาครับเหมือนเดิมว่าเราใช้อะไรบ้างครับทุกคนเราใช้อะไรบ้างอ่ผมคราวนี้ให้มันมีผมใช้ว่า firestore น่ะมันจะได้มี auto complete มา collection ครับใช้แน่นอน doc collection สําหรับเลือกตัวเดียวแน่นอน get d o กสําหรับเลือกตัวเดียวแน่นอน get doc s สําหรับเลือกหลายตัวแน่นอน set doc เราใช้แน่นอนพราะมีอัปเดตข้อมูลและสุดท้ายครับ delete d o ที่เราก็ใช้แน่นอนสําหรับการลบข้อมูลนะครับทุกคนเคสนี้จะคล้ายๆกับเคสที่แล้วแต่ว่าแตกต่างกันอย่างหนึ่งก็คือเพิ่ม delete doc มาสําหรับการลบนะครับทุกคนอ่ะเราเริ่ม ที่โหลดผลักนะครับยังไงแล้วยังไงแล้วข้อมูลผลักเราอยู่ที่ไหนครับข้อมูล Product เราอยู่ที่ไหนข้อมูลผลักเราอยู่ที่ collection Product เพราะฉะนั้นก็ใช้ collection ผลักครับทุกคนอย่างแรกสุดครับ const ครับ product call ครับเท่ากับ collection ครับไปยัง db ครับก็คือไฟล์ store ที่เป็นคอนฟิกของเราตัวที่ชื่อว่า Product ตัวนี้หลังจากนั้นครับตัวที่สองครับ product snapshot ครับ product snapshot เท่ากับ array ครับ get docs ด้วยการใส่ product column เข้าไปครับใส่ async นำหน้าครับจริงจิ async ผมใส่นำหน้าหมดเลยเพราะว่าทุกฟังก์ชันยังไงก็จะเป็นการดึงผ่าน api อยู่แล้วนะครับมันยังไงต้องใช้ async array อยู่แล้วโอเคใส่ ฟังก์ชันหลังจากนั้นครับได้ product snapshot มายังไงต่อครับเหมือนเดิมทุกคน const ครับ product ครับเท่ากับ product snapshot.docs ครับก็คือ document แต่ละตัวครับ .map ครับ document แต่ละตัวครับเหมือนเดิมครับเราจะต้องทําการ const ครับ convert converted product ครับเท่ากับ docs.data เพื่อทําการดึง data ของแต่ละตัวออกมานะครับหลังจากนั้นทําการ convert ครับ update at ครับเป็น convert.updateAt.toDate ครับตรงนี้แล้วทําการ return convert product ออกไปคอนเซ็ปต์เหมือนกันนะครับเราจะทําการแนบ ID ไปกับสิ่งที่เรียกว่า product ID ครับต่อไปเป็นตัวที่ชื่อว่า doc s i d ก็คือเหมือนมืนกันเลยนะครับทุกคนก็คือเหมือนใช้ document id ตัวนี้เป็นตัวสําหรับการกําหนด unique แทนแต่ผมใช้ชื่อเป็น product id เพื่อให้ meaning มันถูกต้องอย่าง uid มันคือ user id product id ก็คือ product id ก็คือเป็น id ของ product แต่ละตัวนะครับทุกคนแต่จริง uid มันก็เป็น unique id ได้นะอันนี้แล้วแต่ชื่อแล้วกันแล้วแต่ชื่อที่ทุกคนใช้สุดท้ายครับ product ที่ได้มาครับแต่เดิมมันต้อง pass เพื่อแปลงเอ่อพวกที่เป็น json string อ่ะมาเป็น array ของของ javascript นะไม่ต้องแปลงแล้วครับแล้วก็สุดท้ายครับ d i s a l l o w ไม่ต้องใช้แลครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนโหลดข้อมูลแต่ละอันแทนเพราะว่าแต่เดิ อะดิสโหลดอะเราใช้สำหรับกรณีที่เราไปหน้าเก็ตแล้วเรายังไม่ได้ข้อมูลเราก็เลยต้องมาโหลดข้อมูลทั้งหมดก่อนเพื่อดึงแต่ว่าเคสนี้ก็คือเดี๋ยวเราใช้คําสั่ง get doc ในการดึงข้อมูลออกมานะครับรีเฟรชหนึ่งทีก่อนนะครับว่าข้อมูลออกมาได้ถูกต้องไหมอ่ะโอเค Product เอิมเมอร์เตอร์โปรดักออกมาถูกต้องแบบเดียวกันกับหน้าเว็บ Now, และเรียบร้อยนะครับทุกคนอ่ะโอเคก็จะได้ตัวแปรแต่ละตัวออกมาเรียบร้อยนะครับเนี่ยมันก็จะมีถ้าเราลองจิ้มไปดูปุ๊บก็จะมีดีเมนโปรดักห้าคุณภาพสิบอะไรพวกนี้ออกมาแล,ล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะผมเชื่ออออออมมมมห้คคคคคคครร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 บบบบกกกกกก่่่่่นนนนนแลลวววเเ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 เดดดีีีี๋ยยยยาาาไปชืืทืททททฝััััังะุ็็ิ ผมตั้งชื่อว่า Product l e f ครับ Product l e f เท่ากับ Document ครับ DB ครับ Collection ชื่ออะไรครับ Use Product ครับ Product Product ไปยัง Reference ก็คือผมจะเปลี่ยนจาก Index เป็น Product ID ครับซึ่งเดี๋ยวเราหาวิธีส่ง Product ID เข้ามาแทนนะครับซึ่งจริงๆมันก็เหมือนเดิมแหละเหมือนกันหน้าเมื่อกี้เลยผมใส่ความพยายามหน่อยครับใส่ Try ครับแล้วก็ลบอันนี้ทิ้งครับแล้วก็ใส่ Cache ครับอ่ะใส่ e r r o r แล้วหลังจากที่เราได้ Product l e f ครับทำยังไงต่อครับเราก็ต้องดึง Product ออกมาครับ Product Snapshot ครับเห็นไหมข้อเซ็ปต์มันจะคล้ายๆมันจะเหมือนๆกันหมดนะครับทุกคน Get Doc ใสส่่่่ิงงทีเเเปป็นนน product product ref return ref ข้้้าาไคคครรรััััับบบแลลวหจกออ product snapshot .data ออกไปนะครับได้ get d u ั t ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมมี1เคสผมลืมไปว่าจริงๆมีนมี1เคสที่มันเพิ่มมาครับคือ add ครับคือก่อนหน้านี้เรามีแค่2เคสนะคืออัปเดตกับการ get ข้อมูลแต่เคสนี้จะมีสิ่งเรียกว่า add ข้อมูลมาครับอย่างแรกสุดครับ add เราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า add doc เพิ่มเข้ามา,าใช้เป็น add doc ตัวนี้เข้ามาสำหรับการ add ข้อมูลเพิ่มนะครับทีนี้เราต้องมาทำวามเข้าใจก่อนว่าการ add document นะ่ะทำไมถึงแตกต่าง update document update document คือเรามี document ได้ดีอยู่แล้วเรามี unit อยู่าาายยนั้นนเตลย add document นะครับมาแตกต่างกันตรงที่เรายังไม่มีสิ่งนี้เรียกว่า unique id ตอนที่เราเอาข้อมูลเพิ่มเข้าไปครับมันจะมีอยู่2วิธีที่สามารถทําได้1ก็คือสร้าง unique id ใหม่เองซึ่งเคสที่สร้าง unique id ใหม่เองอ่ะสามารถทําได้ผ่านสิ่งที่เรียกว่า set doc ที่เราทําไปกันตอนแรกก็คือตอนที่เราสร้าง user ตัวนี้ขึ้นมาครับอันนี้คือเรากําหนด unique id เองมันก็เลยสามารถที่จะใช้คําสั่ง set doc ได้ก็คือเราใช้ user id อ่ะก็คือ uid ครับของ Firebase Auth เนี่ยมาเป็น id ของ document เลยแต่ว่าในอย่างเคสโ product อย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ซีเรียสอ่ะว่าไอ้ id เนี้ยมันเป็น id อะไรเพราะฉะนั้น เราก็ให้ระบบมันทําการเจเนเรตไอเดียออกมาให้เลยซึ่งันนี้สามารถทําได้ผ่านสิ่งที่เรียกว่า a d ดด็อกแอดอกจะแตกต่างกับเซตด็อกที่จุดนี้นะครับแอดด็อกคือเพิ่มข้อมูลเข้าไปและทําการเจเนเรตไอเดียแบบออโต้มาให้เพราะฉะนั้นไอเดียตรงนี้มันก็จะไม่ได้เป็นแพทเทิร์นอะไรมันก็จะเป็นยูนิคค่าหนึ่งที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้มันก็พยายามกรันตีนะครับว่ามันมีโอกาสไม่ซ้าแน่ๆน่ซึ่งเช่นเดียวกันครับตอนแอดด็อกเราก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลนี้เข้าไปนะครับทุกคนอ,อย่ามัวเสียนาฬิกาเลยนะครับผมจะทาการ ก่อนแล้วเราค่อยอัปเดตแต่เคสนี้ครับสิ่งที่เราทําก็คือเรา product data แบบนี้เข้ามาครับเราใส่คําสั่งที่ชื่อว่า a w a d d doc แต่ทีนี้ผมผมให้มันเป็น standard เดียวกันดีกว่าทุกคนจะได้แบบสามารถเห็นภาพเป็น pattern เดียวกันได้ผมจะสร้างสิ่งนี้ว่า r e f e r e n ขึ้นมาครับเหมือนเดิมครับทุกคําสั่งต้องมี reference เสมอผมจะสร้าง reference ที่ชื่อว่า product ref ขึ้นมาครับเท่ากับ collection ครับ,รบไปยัง db ตัวที่ชื่อว่า product อันนี้เป็นการบอกว่าเราจะยังจิ้มการ add doc เนี่ยไปที่ reference ตัวไหนซึ่งเราบอกว่าเราจะจิ้มไปยัง collection ของ db ตัวนี้ไปยัง collection ที่ชื่อ product หลังจากนั้นครับเราใช้ call ดีกว่าผมใช้ call ดีกว่าจะได้เหมือนกันความหมายจะได้เหมือนกัน Product Call ครับหลังจากนั้น Data ด้วยกานเพิ่มไปครับ Product Data จบครับ แอดด็อกสามารถทําได้แล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นอย่างที่คนเห็นเนอะเขาใส่แอดด็อกอ่ะจะไม่ได้มีการใส่ uid เพิ่มเข้าไปจะเป็นการจิ้มใน c o l l e ล t i o n ตัวนั้นแล้วเอาข้อมูลอะต่อเข้าไปในคอลเล c ช i o ตัวนั้นผ่านคําสั่งแอดด็อกเข้ามาแทนที่เหลือก็ลบทิ้งครับไม่ได้ใช้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะไปต่อเอาให้เสร็จก่อนดีเดียวเดี๋ดวยวเราค่อยมาประกอบกันอ,อ่าอัปเดตเอ่อเดต้าผมว่าเหมือนเดิมเลยนะก็คืออัปเดตผลักเราเปลี่ยนตัวนี้เป็น product id ครับตัวนี้จะที่เราเป็น index เนะเาะแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนไอ้ทั้งก้อน,น 21อัปเดต Product แบบนี้แทนก็จะกลายเป็นอัปเดต p r o ดักตแต่ละตัวแต่ละตัวไปเรื่อยๆแล้วก็นิวเดตไม่ต้องเป็น ISO s t r n n g และให้มันเป็น Convert ตาม f ไฟ s t t r r e ไปก็จะกลายเป็นอ b j เจกว่างอัปเดตโปรดักต์แต่งตัวกค่อยแทนแต่ละขียเข้าไปหลังจากแทนแต่ละขีเข้าไปครับทำอย่างไรฮะทำอย่างไรฮะทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่า Product เอ่อเลฟเฟน์ขึ้นมาครับโปรดักต์เลฟครับเท่ากับดอกครับดีบีครับไปยังโปรดักต์ครับคอลเลกชันโปรดักต์ไปยังด็อกเมนต์เอ่อเลฟเฟอร์เรนต์ตัว แบบบนนี้ะครัอัปเดตเรียบร้อยครับสุดท้ายครับรีมู o d u ักครับรีมู o d u ักจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า delete doc คอนเซ็ปเหมือนกันครับหยิบเร f e r อร์เที่ต้องการลบมาและใช้คำสั่งลบครับ try ครับ c a c h ครับ t o r e ส่วนผมลบอันล่างนิ้แล้อย่างแรกสุดครับเหมือนเดิมครับเราทำการกอล์ e เรฟเ e อร์เรนอันบนครับพอเราขี้เกียจพิมพ์ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเปลี่ยนค่าที่รับมาเป็น p r ักไอ t ดีแทนนะครับหลังจากนั้นครับผลักเลฟที่ได้มาครับใช้คำสั่งที่ชื่อว่า delete doc แล้วหลังจากนั้นใส่ผลักเลฟเข้าไปครับเรียบร้อยครับ crud ร้อยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเอามาประกอบข้อมูลกันก่อนเดี๋ยวเราเค่อยมาทวนอีกทีหนึ่งนะว่าเราทำอะไรไปบ้างไปที่ Product l i s t ตตอนนี้ Product l i s t ตนะ์ะโอเคมันสามารถทำเจ้าสิ่งนี้ได้แน่แนและสิ่งที่เราจะแก้ต่อครับเหมือนเดิมครับเมื่อกี้อย่างแรกสุดอ่ะผมจะมีการเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าเอ่อตัวที่เป็น user id เข้าไปเนาะแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการแก้ไปพร้อมๆกันอย่างนี้เลยนะทุกคนอย่างแรกสุดตัวเนี้ยจะกต่เดิมที่เราจิ้มเป็น Index เหมือนเดิมเลยนะตอนหน้า user เราเปลี่ยนนเป็สิ่่งที Product แทนนะะั้นที่ ID รัวเรริิ่่มทาาจกกสงนี้โดยแปลงจาก Index ตัวนี้เป็น Product. Product ID ครบบแนนี้ะับ ไปที่รีเฟรชนี้หนึ่งทีพอเราเอาเมาวางด้านล่างจะเป็นผลิตภัณ ID อดีแล้วเรียบร้อยซึ่งก็คือ ID เดียเดียวกันกันกบตัวนี้ครับทุกคนหลังจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะไปที่หน้าของแอดแล้วเราจะทำแอดกับอ d ดิตพร้อมกันทีเดียวนะทุกคนไปที่หน้าแอดครับแล้วทุกคนเปิดอัปเดตวิวขึ้นมาครับของ Product ตอนนี้ถ้าเราลองสังเกตนะที่หน้าแอดก็คือจะเข้าเสพครยเดิมก็คือถ้าสมมติว่าตอนออนมาส์เตทครับมีแล้วพารามาก็จะมีการแปลงเป็นอินซึ่งเราไม่ต้องแปลงแล้วนะครับหล เอาเวทครับแค่นี้เลยนะครับทุกคนหลังจากนั้นครับตอนแอ p โ o รดักครับสิ่งที่เราทำไปก็คือ ถ้าทุกคนลองมาดูสังเกตคอนเซ็ปที่เราวางกันไว้เนาะคือเรามีคอนเซ็ปของฟังก์ชันตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอัปเดตโปรดักต์เกิดเบรคโปรดักตตัวนี้เราจะมีการแยกเคสระหว่างเอออิ d ดโดยใช้สิ่งเรียกว่าโหมดออกมาแทนถ้าโหมดอิ t ยิงคำสั่งอัปเดตโปรดักต์ถ้าโหมด add, แอดเลายิงคำสั่งที่ชื่อแอดโปรดักต์ทำยังไงครับเพิ่มมาซิงครับเพิ่มมาเวทครับอ่ะเราเผื่อใจว่ามันพังไม่นิดนึงนะโดยการใส่ทายแครไว้หน่อยปุ๊บจริงๆหลายจุดที่ผมไม่ได้ใส่ทายแครอะทุกคนสามารถแฮนเดินะ แต่ผมแนะนํานว่าทุกจุดในเว็บไซต์เราควร handle error ไว้นะครับรีเช็คนะครับว่าถูกไม่ถูกอย่างแรกสุดคือตอนนี้เรารับเราพารามิเตอร์มาซึ่งถ้าเราพารามิเตอร์ถ้ามันมาถูกต้องมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นี่ก็จะเป็น user product ID ออกมาประมาณนี้ซึ่งมันก็จะคือเรารับพารามเตอร์ ID มาแทนค่าแล้วใส่สิ่งที่เรียกว่า Get product เข้าไป Get product รับเป็นสิ่งที่เรียกว่า product ID ก็จะทําการเอา product ID เนี่ยมาใส่ reference และทําการดึงข้อมูลออกมานะครับเช่นเดียวกันกับพวกที่เป็นอัปเดตกับ Remove ก็จะสามารถที่จะใช้ product ID ตััววเเดดดียยกกนไ้้ะครแลสุทาา็ือ Ad Product Pro Data, แล้วก็ใส่เข้าไปเพื่อทำการแอดตรงๆนะครับลองดูทุกเคสเลยภายในทีเดียวกันนะครับอ่าผมจําได้ว่าตอนแบ็คครั้งก่อนอะตอนที่ผมทําการสรุปเสร็จครั้งก่อนอะแบ็กอะผมลืมใส่หน้ากลับเพราะฉะนั้นผมมีโอกาสผมก็ขอมาใส่แล้วกันใส่ลอร์เตอร์ลิงครับทุกคนลอร์เตอร์ลิงเอ่อลอร์เตอร์ลิงต,ตูครับกลับไปยังหน้าที่ชื่อว่า admin product list ครับแล้วก็ปิดลอร์เตอร์ลิงตัว link, ตน,นี้อันนี้ไม่มีอะไรทุกคนผมแค่เก็บงานการแบ็คของผมไว้เฉยไม่งั้นมันแบ็คกลับมาไม่ได้กดแบ็คกลับไปแล้วโอเคเริ่มแอดข้อมูลเลยครับผมะะะะใใสส่่่่่ข้้้ออมมมมูลลัััวววๆเเยยนนนทุกคคพรรราาผงไไไไดบ แล้วก็ status open add เลยครับทุกคนก็จะเจอว่า dot <_ an> update add the t o d a t e is not function นะครับ w h y ครับ w h y เราลองมาดูข้อมูลที่เราเพิ่มไปก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นไหม update d a t เป็น timestamp เรียบร้อยอข้อมูลตอนอตอนนี้เราใส่ข้อมูลมาใหม่แล้วนะครับทุกคนก็คือเนี่ยอย่างที่ทุกคนเหน็นมันเป็น1 2 3 4 5ตามที่เราใส่กันมาแล้วนะครับทุกคนอ๋อ update add มันเป็น string ครับทุกคนเดี๋ยวผมลองไปดูที่ update d a t ตัวน,นี้นอ๋อผมลืม convert กับผมลืม convert กับขอประธานอภัยทุกคนผมลืม convert ตัวนี้กับเพราะว่า to iso string มันจะเก็บเป็น format string คือ date มันมีกกาารรจัด หลากหลายวิธีนะครับทุกคนบางคนน่ะอาจจะเก็บเป็น format io string เพื่อที่จะมา convert เองแต่อย่างในไฟล์ store มันมีทำ stamp ในการ convert ให้นะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมต้องการลบ document ตัวนี้ทิ้งนะครับกดเออ่ delete document ครับโอเคแอดใหม่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้า open add ครับเรียบร้อยครับทุกคนเราสามารถได้ข้อมูลในการ add ออกมาได้แล้วเรียบร้อยอันนี้ก็คือ add เสร็จแล้วนะภาพไม่ขึ้นไม่แปลกครับเพราะว่าผมใส่ url มั่วๆไปอยู่นะครับทุกคนหลังจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะลองทำการทำ case edit ดูซิว่าสามารถ edit ได้ไหมนะครับทุกคนผมลอง edit ผมลองไปหยิบภาพจากสถาบันเดิมของเรานะครับก็คือ ผมลองหยิบมาเป็นเจ้าหมาผมลองอัปเดตเจ้าหมานี่ด้วยภาพบีเม e ครับอีดิทครับ321กดครับสามารถแก้ไขข้อมูลได้เรียบร้อยครับทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้แอดได้แล้วอีดิทได้แล้วสุดท้ายครับดีลีทครับไปที่ดีลีทครับคำสั่งที่ชื่อรีม o กโปรดักต์เนอะก็คือเป็นการหยิบอินเด็กซ์ออกมาแล้วก็ส่งเป็นอินเด็กซ์เข้าไปแต่ว่าฟังก์ชันที่เราทําเข้ามาครับเราทําสําหรับการรับสิ่งที่ว่าโปรดักต์ไอดีเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนาส่งอะไรครับก็เปลี่ยนผสมโปรดักต์ไอดีครับแค่นั้นเองเราไปบบแนี้ Ascher โอเคครับหลังจากนั้นครับลองยิงคำสั่งลบครับสามสองหนึ่งครับลบครับเงียบครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมลืมยิงคำสั่งโหลดใหม่ครับ มันเลยกลายเป็นว่าเนี่ยตอนที่ผมยิงคำสั่งลบไปเนาะมันก็ลบแหละแต่เมื่อกี้เห็นป่ารีเฟรชมันก็หายแต่ว่าผมไม่ได้มีการโหลดใหม่ผมจะอธิบายง่ายๆอย่างนี้อนะก็คือตอนที่เรามีการลบเสร็จครับเราทำการโหลดใหม่แบบทันทีเลยนะโหลดใหม่แบบทันทีแลวหลังจากนั้นอ่ะผมเพิ่งเห็นว่าเราไม่ได้มีการ a s y n c h r o n o ตรงแรกไว้ด้วยนะครับตรงนี้คือด้วยความที่เอ่อเว็บพวกวิวครับมันเป็น reactive อยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อมูลมันมาทีหลังมันก็สามารถที่จะโชว์มาได้ตามเท่าที่เรา handle เนอร์เลอร์ไว้ถูกเมื่อกี้ผมก็เลยกลายเป็นว่าตอนที่ผมไมาารอออยลล่กมมตนแแ้้วขูใส ได้นะครับอ่ะผมลองเล่นให้ครบสูบก่อนนะ1ผมมาผมใส่ภาพภาพหมาเข้าไปครับ2อ่าสามสี่โอเพ่นครับกดแอดได้เป็นภาพหมามาแล้ว1อันนะครับอ่าอัปเดตแอดเรียบร้อยทีนี้เราลองมารีเฟรชหน้าเว็บครับอ่าหน้าเว็บก็ได้ภาพหมามาแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเราแอดที่ไฟล์สโตร์ตัวเดียวกันฝั่งหน้าเว็บเราแอดไฟล์สโตร์ดึงไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับทุกคนจากนั้นครับลองลบครับสามสองหนึ่งลบครับแล้วหลังจากนั้นลองรีเฟรชครับข้อมูลก็จะหายไปแล้วนะครับทุกคนและนี่ก็คือ CRUD ของฝั่งไฟล์สโตตรรรรร์์์คัักกกกนหล็็ือออเเเาาามมมีพิ่โะด product remove product แล้วก็ add product เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าสแตนดาร์ดของ Firestone ในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของ CRUD นะครับสุดท้ายครับทุกคนในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ Firestore r u l กันเดี๋ยว Firestore rule ผมจะมีการเสริมเรื่อยๆในทั้งหัวข้อนี้แล้วก็หัวข้อต่อไปด้วยนะครับ Firestore r u หรือชื่อเต็มของมันคือ Firestore security r u l ครับคือการกําหนดสิทธิ์ในการมองเห็นของ c o l l e c t i o ของแต่ละอันคือถ้าสมมุติว่าทุกคนอ่ะลองไเปิด Firebase ดูนะครับเดี๋ยวผมลองพาเปิด Firebase ที่เป็นเว็บหลักก่อนนะเมื่อทุกคนเข้ามาที่หัวข้อของ Firestore ทุกคนจะเจอว่ามันมีแท็บตัวหนึ่งที่มันชื่อว่า r u l ตัวนี้ซึ่ง ถ้าเราเรามาดูหัวข้อที่มันชื่อ rule เสรับเนี่ยทุกคนก็จะเจอว่ามันจะมีการกําหนดสิทธิ์บางอย่างนะออกมาแล้วก็จะมีการเก็บเวอร์ชันซึ่งตอนนี้ถ้าเราเรามาดูที่ไฟล์ store rule ของตัวที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ครับมันก็จะเจอว่าโอเคมันจะมีคําสั่งตัวแรกครับที่ชื่อว่า match match เนี่ยเป็นการบอกว่าทุก collection ของเราที่อยู่ในไฟล์ store ตัวนี้ใน database ตัวนี้เราจะใม้มี rule กำหนดว่าย,ยัางไงบ้างซึ่ง match ตรงนี้ก็จะเป็นการบอกว่าทุก document คือไม่สนใจเลยนะ collection ไหน document ต,ตัวไหนคือทุกอันเลยจะไม่อนุญาตให้อ่านเขียนได้ตรงนนนนี้้้เป็็อ่่คคําาาาาสังงตรรดหบจะกกกวื อ, lead, like, อ,อน,นุญาตให้ทําอะไร lead l i t e อ่อนุญาตไหมเมนุญาตแต่ถ้าสมมติว่าอนุญาตเราจะใส่เป็นวัตถุแบบนี้เอาไว้นะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะงงอา้าวในนี้ใส่ฟองนี่แล้วทําไมบนเครื่องเราสามารถแบบอ่านข้อมูลได้ละ่ะถ้าเกิดใส่ฟองแบบนี้ถ้าทุกคนเรามาสังเกตที่ตัว repository ของเราครับทุกคนจะเจอว่ามันจะมีไฟล์หนึ่งที่ชื่อเหมือนกันเลยครับคือไฟล์ store r o u ตัวนี้แล้วทุกคนก็จะเจอว่า,อ,าอ้าวอ๋อมันมี allow lead l i t e อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่เรา de develop m e n t บน local ค,ครับมันจะแตกต่างกับบนเซิร์ฟเวอร์อย่างหนึ่งก็คือถ้าเรามีการรไไ้ยิงปัั e Store Server คบ ไฟต่อเซิร์ฟเวอร์จะเลือ่อไซลูตัวนี้แต่ปัจจุบันนะครับเราใช้สิ่งเรียกว่า Firebase Emulator พอใช้ Firebase Emulator ครับมาเลยอ่งอีกรูตามตัวที่อยู่ตรงตำแหน่งนี้แทนนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเราจะมีการเ e v e l o p m e n t เกี่ยวกับเรื่องของ Firebase s o ครับก็บจะแนะนําว่าให้แก้ที่ไฟ l e Store ลูก่อนแล้วถ้า File s t o ูโอเคค่อยเอา File Store ูตัวนี้ครับไปอัปเดตที่รูตัวจริงที่นี่เอาไมค์ทีนึงซึ่งในเซสชั่นนี้เดี๋ยวผมจะพาเล่นเอ f i b a s e เอ่อ uh, uh, ูที่ Local ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนที่เป็นโคข้อ,ของ Firebase Hosting ตอนสุดท้ายเดี๋ยวผมจะมีการ Convert จากตัวนี้ไปสู่ตัวที่เป็น Firebase File Store Server ตัวนี้ร ราสามารถเอาไปใช้ยังไงทดสอบยังไงได้บ้างนะครับอีกทีหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับไฟสโตลูเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขในการในการกําหนดอยู่ว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าพาธครับทุกคนคือจริงๆอ่ะด้วยด e ฟอลต์ของมันนะมันจะใส่ด็อกิเมนต์คือทุกข้อมูลก็จริงแต่จริงๆอ่ะมันสามารถใส่ใบแบบนี้ได้ทุกคนมันสามารถใส่เป็นสิ่งที่เรียกว่าคอลเลคชันออกมาได้ครับผมให้คอนเซปต์ง่ายๆงี้นะสำหรับคนที่อ่านแล้วงงเกี่ยวกับเรื่องของด็อกิเมนต์เซกิลิตี้รูเหนึ่ิตี้รูสามารถกําหนดกก็คือสา,าหน แต่ที่คนจะชอบเล่นกันนะครับจะเป็นลีดกับไลท์เนาะซึ่งลีดกับไลท์เนี่ยจะสามารถกําหนดได้โดยการกําหนดผ่านคําว่า allow ออกไปภายในแบ็คเคทตัวนี้อย่างแบ็แคสตัวนี้แมครับจะเป็นการบอกว่าคอลเลคชันตัวนี้ภายในแบ็คเคทคอลเลคชันตัวนี้ allow l i s t เราอนุญาตให้ลีดด้วยเงื่อนไขอะไรเราอนุญาตให้ไลท์ด้วยเงื่อนไขอะไรซึ่งมันจะขั้นด้วยสิ่งที่เรียกว,ว่าโคลอนออกมานะครับแล้วก็จะปิดด้วยสิ่งที่เรียกว,ว semi ่าซีมิคโคลอนแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเช่นเห็นไหมมันก็จะมีการเกตการลิสต์การ create, list แล้วก็ตรง condition นะครับจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถเล่นกับตัวแปรได้อยู่ประมาณ3อย่างนะครับทุกคนตัวแปรแรกก็คือตัวแปรที่ชื่อว่า request auth request auth ก็คือเป็นตัวแปรที่บอกว่า log in อยู่หรือไม่นะครับซึ่งถ้า log ินอยู่เนี่ยมันจะสามารถดึงสิ่งนี้ว่า uid ออกมาได้นะครับแปลว่าอะไรครับอย่างแรกสุดคือ firebase rule สามารถเล่นกับ user ที่เป็น auth หรือไม่ auth ได้แปลว่าเราสามารถกําหนด c o l d i t i o n ตัวนี้ได้ครับว่า c o l d i t i o n ตัวนี้อนุญ,ญาตให้คนที่อกอินเห็นหรือไม่อนุญาตให้เห็นออกมาได้นี่คืออย่างแรกอย่างที่สองครับเออสามารถทําสิ่งนี้ data validation ได้ก็คือด้วยเอ่ตนที ามาในคอลเลกชันครับมาสามารถกําหนดผ่านตัวแปรที่ชื่อว่า resource.data ได้ครับว่าด้วยข้อมูลชุดนั้นน่ะถ้าสมมุติว่าข้อมูลชุดนี้มีข้อมูลเท่ากับแบบนี้สามารถอนุญาตให้เห็นหรือไม่เห็นได้นะครับอย่างเช่นเคสนี้เขาเป็นตัวอย่างว่าตอนนี้เรามีคอลเลกชันที่ชื่อ city แล้วถ้าสมมติว่าคอลเลกชันที่ชื่อ city ครับมีฟิลด์ที่ชื่อว่า visibility เท่ากับ public ถึงจะอนุญาตให้อ่านได้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นอันที่2ครับทำ data validation ได้อันที่3ครับคือการใส่งเงื่อนไขโดยอ้างอิงตามคอลเลกชันตัวอื่นได้อย่่่าาาาางเเเชนนคสนีครรจะมกกํหดว อนุญาตให้ delete เมื่อ request on ไม่เป็นเนาก็คือเมื่อ log in และเราไปเก็บข้อมูลจาก collection ตัวหนึ่งมาครับแล้วเราเจอว่าไอหมอเนี่ยเราเอา request on UID ไปใช้กับ collection user ครับแล้วเจอว่าหมอเนี่ยเป็น admin ถึงจะอนุญาตได้แก้ได้นะครับซึ่งไอเคสที่เราเห็นตรงเนี้ยคือการที่เราอ้างอิงไปยัง c o l l e c t i o ตัวอื่นก็คือ collection ที่ชื่อ user ครับแล้วก็ระบุสิ่งที่เป็น key เข้าไปนะครับทุกคนเคสเนี้ยปกติจะใช้ร่วมกับ request on ก็คือเป็นการเช็คว่าเราต้องการเช็คว่า user คนนี้จริงๆแล้วมันเป็น admin จริงๆใช่ไหมเราถึงจะอนุญาตให้แก้ได้นะครับอันนี้คือเคสที่3ก็คือเล่นก ับคอลเลคชันตัวอื่นออกมาได้นะครับปกติเคสจะเล่นอยู่ประมาณ3เคสนี้ใหญ่ๆของตัวนี้น security r u นะครับก็จะได้ในเรื่องของ authentication data validation กับอีกอันหนึ่งก็คือการ asset author document นะครับประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันอย่างแรกสุดครับผมจะทําการสร้าง security r u แรกขึ้นมาครับก็คือข้อมูลของ user ครับจะสามารถอนุญ,ญาตให้อ่านหรือเขียนได้ก็ต่อเมื่อ1ครับต้องเป็นแค่เฉพาะข้อมูลตัวเองถ้ากรณีที่ไม่เป็น admin แต่ถ้ากรณีที่เป็น admin ดูได้ทุกคนแล้วก็ไม่เว้นแม้กระทั่ง moderator นะครับคือ moderator จะไม่อนุญ,ญาตให้เห็นข้อมูลคนอื่นได้คนที่สามารถจัดกการ user ได้มีเพียงคนเดียวครับคือแอดมินโมเดเลเตอร์จัดก,การยูเซอร์ไม่ได้ยูเซอร์จัดก,การยูเซอร์ตัวเองไม่ได้แปลว่าสิท้นสูงสุดเป็นแค่ของแอดมินเท่านั้นนะครับทุกคนเคสนี้ผมขออนุญาตก๊กอปนะครับเค <c oughs> สนี้ผมขออนุญาตก๊กอปเพราะว่ามันจะพิมพ์ยาวเหลือเกินผมขออนุญาตเอ่อลบทั้งหมดครับออกมาทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะครับเรื่องไฟเบสเอ่อสิกริตี้รูนะครับอย่างแรกสุดตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดเราสามารถอ่านออกมาได้เนอะผมจะลองปรับเล่นๆครับเป็นฟอลครับแต่เนี้เอาไว้ให้ทุกคนดูก่อนก็คือไม่อนุุุญาาาาาาตใหห้้้้้้้้ขขขออ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 มมมมมมมูููลลลลททททััััังงงงดดดดดด่่่่่นน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 ไไไไคคคครรบบบแววกกกกโซจจะะเเเิิยึ ไม่ได้รับสิทธิ์นี่และถ้าทุกคนลองสังเกตเห็นตอนที่เราพยายามแก้รูครับมันจะมีคําว่า f i r e b รูอัปเดตมาที่ Firebase Emulator ด้วยนะครับทุกคนอันนี้ผมผมผมวงไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วผมลองแก้เป็นโทครับแบบนี้นี่เห็นมั้ทุกคนสังเกตว่ามันจะมีคําว่ารูอัปเดตแล้วพอทุกคนเรามารีเฟรชที่เว็บอีกทีนึงรูก็สามารถอัปเดตออกมาได้นะครับอย่างเคสเมื่อกี้คือมัน error เรื่องของสิทธิ์ที่มันไม่สามารถอ่านได้นะครับทุกคนอ่ะผมขออนุญาตสร้างฟังก์ชันตัวหนึ่งขึ้นมาครับคือ e s admin e admin นะครับเป็นฟังก์ชันคือ f i r e b รูสามารถสร้างฟังก์ชันได้ทุกคนซึ่งฟังก์ชันเนี่ยก็ทําการ return เป็นแบบนี้ออกมาได้ซึ่งก็เสียบแอดมินมีอยู่ว่าผมจะทําการ การเช็คว่า admin ตอนนี้ Request a u t h UID ไม่เท่ากันเอาก็คือมี UID อยู่แล้วจริงๆก็คือเราอินแล้วเรียบร้อยและผมจะทําการกิดข้อมูล User ตัวนี้ครับโดยใช้ User ID เป็น Ke ยอย่างที่เราบอกนะตัว Document นะเราใช้ User ID เป็นคียในการเก็แล้วเช็คออกมาครับว่าถ้า Data d o l o เป็นแอดมิจริงๆไอหมอนี่ถือว่าเป็น admin แล้วนะครับเรียบร้อยกลับมาที่ฝั่งของ User ครับทุกคนผมขออนุญ,ญาตอย่างที่ผมบอกนะขออนุญ,ญาตกรอบนะทุกคนแปะครับ User ครับเราจะทําการเช็ค uh, ตาม User ID User ตรงนี้เป็นการระบุ Collection ของ User ส่วนตัวนี้ครับเป็นตัวแทนของ Document แต่ละตัวเข้ามา ให้มองให้มอง user ดีเป็นแบบนี้เป็นเหมือนตัวแทนของแต่ละตัวที่เรากําลังพยายามจะอ่านเข้าไปอยู่นะครับคอนเซปต์การริ้วไ i ฟ e ของผมมีอย่างนี้เลยนะทุกคนก็คือผมจะใช้ก,ก่อนว่าข้อมูลของการอ่าน User อย่างแรกสุดคือทุกคนต้องล็อกอินทุกคนที่จะอ่านไอ้ collection user ได้ทุกคนต้องล็อกอินเสมอกอันที่2ก็คือต้องเป็นเนนงื่อนไขในเงื่อนไขหนึ่งก็คือต้องเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นถึงจะสามารถอ่านได้หรือต้องเป็นแอดมินเท่านั้นถึงจะสามารถอ่านหรือเขียนได้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะหมายความว่าถ้าาาเเกิดดอมมมมรรจะสููขลไไ่่่ใช ทุกคนได้จะได้แค่ข้อมูลของตัวเองเท่านั้นนะครับทุกคนพูดเรื่องนี้ด้วยวิธีการนี้ครับทุกคนเราจะทําการไปที่หน้าของยูเซอร์ก่อนนะครับหน้าของยูเซอร์ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นครับผมจะทําการปรับสิทธิ์ครับเป็นโมเดเลเตอร์ครับตรงนี้ผมจะลองเปลี่ยนแอดมินครับเป็นโมเดเลเตอร์โมเดเลเตอร์ครับแล้วผมทําการรีเฟรชครับสามสองหนึ่งครับผมจะเจอว่าผมโดนติออกมาเพราะว่าผมลืมเพิ่มสิทธิ์แอดมินให้กับโมเดเลเตอร์จริงๆโมเดเลเตอร์ผมถือว่าเป็นแอดมินเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อย่นนนเดเร่อตโดเ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 นเด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  ใส่แบบเร็วๆก่อน,นจริงๆควรใส่อินคูดนะแต่ว่าผมให้เห็นภาพงปง่างนคือ m o d e เ a t o r m o d e เ a t o r ก็เป็นแอนด์บินนะทุกคนอ่ะปุ๊บอ่ะผมอนุญาตให้เขาเข้ามาได้ก็จริงแต่ว่าพอไปที่หน้า User อร์ครับโอ,โอเคผมเจอเจอแค่เคสอย่างหนึ่งเดียวผมขอเพิ่ม User อร์คนอื่นเข้าไปดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ม,มันเป็นยูเซตัวเองครับมันเลยตรงเงื่อนไขของฟซบุ๊อยู่ผมขอเพิ่มยูเซอีกคนหนึ่งเข้าไปเป็นฝั่งหน้าบ้านตอนนี้เพื่อให้ยูเซมีทั้งหมดสตัวขึ้นมาครับนี่ม ผมไปที่หน้าอยู่เซอร์ครับโอเคผมนั่งงงอยู่ตั้งนานทุกคนนี่บั๊กไปพราผมเลยคอนดิชันผมผิด้วทุกคนมันควรเป็นแอนใช่มันควรเป็นแอนทุกคนเพราะว่าผมต้องเช็คว่าหมอยมอนี่ไม่ลองอินและต้องเป็นแอดมินถึงจะถือว่าเป็นอีสแอดมินผมแล้วไปใส่เลยครับมันเลยกลายเป็นว่าประโยคแรกมันเป็นจริงเสมอเพราะผมลอกอินเสมอครับมันก็เลยเป็นจริงเสมอแค่นั้นเองนะครับทุกคนอ่ะแต่เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เคสที่เราเจอก็คือถ้าเกิดเป็นกรณีนี้ไม่ใช่แอดมินอย่างตอนนี้ผมให้ตัวเองเป็นโมออรรตนนนนาาาาาะะมมมมมมัััลยว่่่บไสถททีีีจงขู้้แผ กลับไปแอดมินครับพูดก่อนพูดก่อนแอดมินขืนเลยขืนเลยนะปุ๊บอ่าจะสามารถกลับมาอ่านข้อมูลได้แล้วประมาณนี้ครับทุกคนนี่คือการเซตสิ่งที่เรียกวนะ่ารูนะอ่ะผมไปอีกเคสหนึ่งครับก่อนที่เราจะจบเซสชันนี้กันผมจะไปอีกเคสหนึ่งก็คือผมจะอนุญ,ญาตให้ข้อมูลที่มาโผลฝั่งโปรดักครับเป็นข้อมูลที่เป็นโปรดักที่มีสเตตัสเปิดเท่านั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าสมมติผมสร้างโปรดักมาอีกหนึ่งตัวครับผมสร้างโปรดักเทสโปรดักแบบนี้แล้วผมสร้างอ่าไอเมดก็คือเป็นรูปหมาเมื่อกี้ 100. วผดนึ่เข้าับแล้วหลัังจากนนน้ตอที่ผมกด ตามหลักการครับนอกจากแอดมินกับโมเดเลเตอร์โปรดักต์ที่เป็นตระกูลโคสยูเซอร์ไม่ควรเห็นเพราะว่าเราปิดไม่ให้ยูเซอร์เห็นเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็คือยูเซอร์สามารถเห็นได้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำครับก็คืออย่างแรกสุดครับเราจะกำหนดฝานไฟเบอร์สโตร์กันครับอย่างที่ผมบอกเนอะอีกเคสสิ่งที่มาสามารถทำได้ก็คือมันสามารถทำสิ่งที่เรียกว่า Data Validation ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำครับสามสองหนึ่งครับผมเอาโปรดักต์มาวางครับปุ๊บครับผมจะทำการเช็คว่าผมจะใอนุญ,ญาตให้มีแค่คนเดีียวท่สามามมรถแแบบแก้้้ไไขขออูลดคื is admin ผมจะเช็คก่อนว่าถ้าเป็นแอดมินคืออนุญ,ญาตให้ทําได้หมดไม่ว่าจะเป็น lead กับ l i v แต่ว่าถ้าสมมุติว่ากรณีที่เป็น lead กับ l i v ฝั่งหน้าบ้านนะครับมันควรจะต้องเป็นแค่ข้อมูลที่มี status เป็น open เท่านั้นอ่ะทุกคนในสงสัยแล้วผมให้ l i v ทําอะไรเดี๋ยวผมจะให้ l i v เพิ่มอีกเคสหนึ่งใน e section ต่อไปนะครับมันจะเป็นเคสเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเดตจนนดํานวน product แต่ว่าผมจะอนุญ,ญาตให้ทําได้กับ status ที่เป็น open เท่านั้นถ้าเป็น s t a t u ที่ไม่ open ผมจะไม่อนุญาตให้ทําอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติผมเพิ่เงื่อไขนี้มานะแล้วทุกคนลองรีเฟรชหน้าเว็บทุกคนก็จะเจอว่ามันยังโชว์มาได้เพราะว่าอะไรครับเหตุผลว่าผมเป็นแอดมินครับทุกคน ผมลองเอาลองเอาเอาอกก่อนทุกคนสังเกตมามันจะเจอเรื่องออกมาแล้วอา้าวแล้วทีนี้เราจะทำอย่างไรดีนะครับผมจะให้เป็นคำใบ้อย่างนี้ก่อนนะครับทุกคนผมจะไปที่ User Product ผมจะเพิ่มมาแบบไวๆก่อนเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลกันอีกทีนึงในฝั่งของยูเซอร์ครับเราจะต้องมีการใส่คอนดิชันหนึ่งเพิ่มเข้ามาคือแวรครับทุกคนผมจะเพิ่มอีก2อย่างเข้ามาครับคือคิวรี่ครับกับแวเข้ามาโดยที่ผมจะต้องทําการห่อคอลเลคชันตัวนี้ครับอ่ะเป็นแบบนี้ผมสร้างเป็นตัวแปรใหม่ขึ้นมานะคือ product left อ่ะ product c a l ครับเท่ากับคอลเลคชันตัวนี้นะผมทําการห่อด้วยสิ่งที่เรียกว่าคิวรี่ครับคอลเลคชันแล้วผมใส่แวครับว่า Status เท่ากับ open เท่านั้นถึงจะอนุญาตให้้เาาามรัแะะจทส่่ไนนีีชถดฉพตว อ,อมาได้นคทุกเพราะฉะนั้นอย่างที่ทุกคนเห็นเนอะคือถ้าผมเกตคอลเลชันทั้งหมดสิทธิ์มันจะโดนห้ามเพราะว่ามันมองว่าตอนนี้เรามีทั้งโปรดักต์โอเพนกับคลผสผมส,มสมกันมันก็เลยมองว่ามันไม่เออมันไม่ตรงตามเงื่อนไขนี้ของของไฟเบอร์สลูมันก็เลยไม่อนุญาตให้ทุกคนนะสามารถไปดึงข้อมูลออกมาจากกันได้แต่พอเราใส่แวร์ครับคือเราเพิ่มเงื่อนไขาบางอย่างว่าอนุญาตให้แค่โปรดักต์ที่เป็นโอเพนเท่านั้นออกมาผ่านคอลเลชันตัวนี้มันถึงสามารถที่จะดึงข้อมูลออกมาได้นะครับทุกคนนี่คือไอเดียเดียวประมาณไฟเบอร์เบสลูเดี๋ยวา่ เดียจะเปประมาณนี้เพราะเดี๋ยวเราต้องมีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับคิวรี่เกี่ยวกับแวร์ในเซสช,ชันต่อไปด้วยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นเซสช,ชันนี้เราทวนก่อนนะว่าเราทําอะไรไปบ้างตอนนี้เราทําการเพิ่มยูเซอร์เข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับในฝั่งของวิวเรามีการเพิ่มจากการยูเซอร์และเราสามารถที่จะแก้ไขยูเซอร์และสามารถที่จะเอาสร้างยูเซอร์จากตอนที่เราล็อินออกมาได้เมื่อกี้ผมก็มีโอกาสได้ทดสฝั่งยูเซอร์เลยตอนนี้มียูเซอร์จริงหรือฝั่งเ e มเบอร์ครับมาลองอินด้วยโซเชียลกูเกิลนะครับแล้วก็ d สร้างอัปเดต ดีลิทอ่านข้อมูลสามารถทําได้หมดแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่อง f i เ e b a s เบสสูที่สามารถกําหนดสิทธิ์ในการมองเห็นโปรดักต์ได้กําหนดสิทธิ์ในการมองเห็นยูเซอร์ได้ว่าแค่เฉพาะแอดมินเท่านั้นถึงจะสามารถเห็นยูเซอร์ทั้งหมดออกมาได้เดี๋ยวเราจะมีการกำนสิทธิ์เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งในเซสชันต่อไปด้วยนะทุกคนเพื่อให้โมเดเลเตอร์สามารถเห็นได้แค่เฉพาะหน้านี้ยูเซอร์สามารถทําได้แค่เฉพาะอย่างนี้อ่ามันก็จะมีประมาณนี้อยู่นะครับทุกคนเซสชันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนอชอบกดไลค์ชแชร์กดแชร์เดี๋ยวเจอ, Store เเอ,ในในอไฟสโตร์ก